สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะก็จะมาแชร์ Deck List นะครับ Dry Brigade Zodiac เวอร์ชันสมบูรณ์ที่สามารถนำไต่ขึ้นแพลต1ได้แบบชิลๆสบายๆเลยนะครับนี่ครับเป็น Dry Brigade ผสม Zodiac เวอร์ชันสมบูรณ์นะก็ต้องบอกเลยว่าลิสต์นี้รับรองว่าเป็นเมตาแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ความเสถียรมีค่อนข้างจะสูงเพราะจะสูงถ้าจะใช้ได้เลยนะครับสำหรับลิสต์นี้นะอาจจะไปปรับเพิ่มเผื่อบางคนแบบชอบจั่วได้การ์ดสามัญการ์ดขาดเยอะก็ไปใส่มอนเพิ่มแต่ผมมองว่าแบบนี้มันถือว่าโอเคแล้วนะมันถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่ะเราต้องดูอะไรบ้างคอหลักของเด็กนี้คอหลักของเด็กนี้เลยนะครับอันนี้ย้ำเลยนะคอหลักฟลักทอเนี่ยยังไงก็ต้อง3นะครับควรที่จะเป็น3ด้วยเพราะว่าฟรักทอเนี่ยเป็นคอหลักในการถมสุสานเป็นคอหลักในทุกๆอย่างเลยนะครับแนะนำว่าถ้ามีเนี่ยควรจะใส่3เลยนะครับแล้วก็เนอร์วาลเนอร์วาลถูกส่งสุสานเนี่ยสามารถเสิร์ชเพื่อนคนอื่นมาได้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นคอหลักในการถมเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกที่เหลือเนี่ยไอ้พวกคิดพวกเคอร์ราสนี่ก็ต้องเรียกว่าแล้วแต่กำลังศรัทธาแต่ว่าใส่แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถที่จะเรียกง่ายเลยนะแล้วก็ซูเดียกนะครับพวกแก๊งซูเดียกเนี่ยก็แนะนำว่าเป็น True Bate มาด้วยห้อยมา True Bate นี่ก็เป็นตัวหลักของ Zodiac อยู่แล้วนะครับแล้วก็ห้อยแรมแรมมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นทวาร Whip Tail นะนี่เป็นคอหลักของเด็กนะครับถ้าทุกคนดูคอหลักจริงๆเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15ผมให้15ใบที่เป็นคอหลักในส่วนของมอนสเตอร์ส่วนเวทเวทนะครับ File Formation ควรจะมี3เพราะ File Formation สามารถเสิร์ชฟรักทอร์กับ First Zodiac ได้เลยสามารถเสิร์ชพวกนี้ได้เนี่ยเป็นคอหลักแล้วก็จะมีทางฝั่งของ Dry Brigade Revolt นอกนั้นก็จะเป็นพวกการ์ดสามัญต่างๆนะครับที่เสริมเข้ามานะอ่ะมาลองดูพร้อมกันขอแบ่งเป็นพาร์ทเริ่มจากแกนหลักของเด็กก่อนเริ่มด้วยตัวเปิดคอมโบฟรักทอร์ฟรักทอร์เนี่ยสามารถส่งลงสุสานได้เพื่อทำการส่งมอนสเตอร์อีกตัวในเด็กลงสุสานได้ที่เป็นเวล3หรือต่ำกว่านะครับคือจะสามารถถมต่อได้เรื่อยๆนะทีนี้มันเป็นคอมโบกันยังไงต้องพูดอย่างนี้ครับDry Brigadeทุกตัวมีสกิลเหมือนกันคือสามารถที่จะแบนนิชกี่ตัวก็ได้ในสุสานออกเพื่อทำการเชิญลิงก์ตามจำนวนที่เราแบนนิชออกไปเช่นเราแบนนิช2ตัวก็จะเชิญลิงก์2เราแบนนิช3ตัวเชิญลิงก์3ใช่ไหมอ่ะเรามาเริ่มเลยเอฟเฟกต์ของฟรักทอร์ส่งจากบนมือหรือบนสนามลงสุสานก็ได้เพื่อทำการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานได้ที่เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นพวกแก๊งDry Brigadeนะครับพอถมฟรักทอร์เสร็จเราจะถมต่อที่คิดฟรักทอร์เนี่ยส่งคิดลงสุสานเพราะอะไรครับคิดเอฟเฟกต์คืออะไรคิดเอฟเฟกต์คือเมื่อมันถูกส่งลงสุสานนะครับเมื่อมันถูกส่งสุสานมันจะสามารถส่งการ์ดอีกใบลงสุสานได้เราจะส่งเนอร์วาลลงถามว่าทำไมต้องส่งเนอร์วาลลงเนอร์วาลเมื่อถูกส่งลงสุสานครับจะสามารถเสิร์ชการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้ก็จะสามารถเสิร์ชฟรักทอร์เครัสหรือคิดขึ้นมือได้เป็นคอมโบต่อกันเราเริ่มต้นด้วยฟรักทอร์ส่งคิดลงคิดโมเนอร์วาลต่อเนอร์วาลเสิร์ชเครัสหรือเสิร์ชฟรักทอร์หรือเสิร์ชตัวอื่นขึ้นมาได้นะครับแล้วแบบนี้มันดียังไง Dry Brigade เราต้องถมสุสานก่อนเพื่อสามารถทำการอัญเชิญลิงก์มาได้ตามที่เราต้องการเก็ทมั้ยแค่นี้เองนะครับแล้วก็เอฟเฟคทุกตัวอีกอันนึงจะเหมือนกันเลยก็คือจะ banish นะครับผมสุสานเนี่ยออกตามจำนวนกี่ตัวก็ได้แล้วก็เรียกลิงก์ออกมานะครับตามจำนวนนั้นเนาะอ่ะทางฝั่ง Keras ตัวนี้เป็นตัวเปิดที่ดีตัวนี้สามารถเชิญแบบพิเศษได้เป็นใบเดียวของ Dry Brigade ที่จะเชิญแบบพิเศษได้เลยคือทิ้ง1ลงฟรีทิ้ง Wing Beastนะครับผมบีสหรือว่าบีสวอร์เรียร์ลงฟรีนะครับก็สามารถสเปเชียลซัมมอนได้เนาะก็ทิ้งสามารถทิ้งซูเดียกพวกนี้ได้ก็นับว่าเป็นบีสวอร์เรียร์นะครับแล้วก็สามารถทิ้งพวกนี้ได้เป็นบีสแล้วก็วิงบีสเนี่ยสามารถทิ้งแล้วก็เรียกออกมาได้เลยนะครับก็เลยเด็กนี้เนี่ยเหมาะที่จะเล่นคู่กับทางฝั่งของซูเดียกเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกสายนึงก็คือเลลิลัสนะเดี๋ยวค่อยทำตามมาทีหลังแล้วกันนะอ่ะนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ทั้งหมดนะครับเรามาต่อที่ซูเดียกกันบ้างทูเบดเมื่อลงสามารถทิ้งซูเดียกจั่วหนึ่งนะแค่นี้เลยเอฟเฟกต์นะครับแรม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 เมื่อตายชุบ Exceed Monster ได้เมื่อตายชุบ Exceed Monster ได้ถูกยิงนะฮะแล้วก็ Whip Tail ครับ Whip Tail เนี่ยสามารถเลือก Exceed Monster 1ตัวที่เราควบคุมอยู่เอาการ์ดไปนี้เป็นส่วนวัตถุดิบได้นะครับก็จะได้รับพลังเพิ่มเนาะแล้วก็หลังจากตีเนี่ยหลังจากตีมอนสเตอร์อีกฝั่งนะหลังจากช่วงคำนวณดาเมจความเสียหายแล้วนะครับสามารถแบนิชมอนสเตอร์อีกฝั่งตัวนั้นได้นะครับผมเนาะนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของ Whip Tail นะครับต่อไปครับอันนี้ก็หมดแล้วนะเรามาเริ่มที่การ์ด File Formation Tenki เมื่อใช้เสิร์ชเวล4ต่ำกว่า Beast Warrior Monster ครับก็ฟรักทอร์กับ Zodiac ขึ้นมาได้นะแล้วก็มอนเตอร์ของเราที่เป็น Beast Warrior ได้รับพลังเพิ่มขึ้น100นะครับผมพลังเพิ่มขึ้น100เนาะอ่ะ
โอเคแล้วก็แม็กซี่ไม่ฝั่งลงแบบพิเศษนะครับจวด1เป็นแฮนด์แทรปปาจากมือได้เลยอุลาระการ์ดสามัญขัดได้3อย่างขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสู่สระแล้วก็ขัดการสเปเชียลซัมมอนจากเด็กนะครับใส่มา3ใบไรเงคิทำลายการ์ดทุกใบของอีกฝั่งที่เป็นมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์รีบอร์นชุบชีวิตอ่ะเนาะก็ชุบชีวิตมอนสเตอร์จากสุสานของฝั่งไหนก็ได้นะครับพอร์ตออฟดีไซน์แบนิช10จวดการ์ด2ใบไลนิ่งสตอร์มถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดไงหน้าทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีทั้งหมดของคู่แข่งได้หรือจะเลือกทำลายเวทกับดักทั้งหมดของคู่แข่งได้นะครับทวินทวิสเตอร์ทิ้ง1จวด2ทวินทวิสเตอร์เหมาะกับเด็กนี้มากเพราะว่าสามารถทิ้งพวกเนอร์วาลทิ้งอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทำให้เอฟเฟกต์เกิดต่อได้นะครับทวินทวิสเตอร์เลยเหมาะกับเด็กนี้มากนะคอบายเดอะเกรฟครับเลือกมอนสเตอร์ในสุสานของคู่แข่งในสุสานของคู่แข่งแบนิชออกแล้วก็จนจบเทิร์นหน้าเอฟเฟกต์มันจะโดนเนเกตนะครับด็อปเพลทส่งการ์ดกี่ใบก็ได้จากบนมือหรือบนสนามลงสู่สระนะครับทำให้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ฝั่งไร้ผลแล้วก็พลังลดลงครึ่งหนึ่งถ้าจะขัดด็อปเพลทเราต้องขัดด้วยการ์ดที่เราไม่ได้ส่งลงไปเช่นถ้าเราส่งเวทกับดักลงอีกฝั่งใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ในการขัดนะครับแนะนำว่าให้ใช้มอนสเตอร์กับเวทลงนะมอนสเตอร์กับเวทลงนะครับก็สามารถส่งลงได้นะตรงนี้นะครับหรือเอาจะเป็นมอนสเตอร์กับดักนะครับเพราะเวทขัดเวทเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นแต่บางทีถ้าเป็น Imperial Order มันก็ขัดได้ใช่ไหมอ่ะก็ลองดูแล้วกันตรงนี้นะครับ Infinite Impermanence สามารถปาจากบนมือได้นะครับสามารถปาจากบนมือได้ก็เลือกมอเตอร์อีกฝั่งครับ Effect Donegate แล้วมี Effect หนึ่งครับถ้าเกิดว่าเราเซตความไว้เนี่ยสามารถเปิดแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์เอฟเฟกต์เนี่ยโดนในเกมเหมือนกันแล้วก็เพิ่มเติมคือคอลัมน์นั้นเนี่ยเวทกับดักใช้งานไม่ได้นะครับ Strike Brigade Revolve ครับเลือกการ์ดในสุสานหรือว่าที่โดนแบนิชออกไปเนี่ยอัญเชิญออกมาได้ตามจำนวนที่เราต้องการเลยแล้วก็เมื่ออัญเชิญออกมาสามารถลิงก์แบบพิเศษได้เลยในเทิร์นของคู่แข่งได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดกับดักเนาะเอาไว้เรียกพวกโอเมนในเทิร์นอีกฝั่งได้เลยนะฮะ Extra Deck เริ่มกันที่ Tiger Morta สุดแยกแล้วกันนะครับสุดแยก Tiger Morta ทอด1เลือก SC เรา1ตัวครับเอาการ์ดในสุสานเนี่ยมาใส่เป็นวัตถุดิบให้นะครับก็จะเล่นคู่กับพวกไดเดนกับพวกชาร์คไนแล้วก็บอโบที่เป็นใครยังไม่เคยดูเด็กสุดแยกไปดูได้นะครับทำไปแล้วไตรเดนทอด1ยิง1นะครับทอด1ยิง1เอฟเฟกต์ที่ใช้บ่อยๆนะบอโบครับตีโดยตรงได้นะครับตีโดยตรงได้ชาร์คไนทอด1ชุบ1ใจสุสานที่เป็นสุดแยกนะครับเอซูสครับเอซูสทอด2ส่งการ์ดทุกใบลงสุสานนอกเหนือจากตัวมันเองนะครับรวมถึงฝั่งเราด้วยอีกฝั่งก็ด้วยนะครับคุณผู้ชมเนาะแล้วก็เป็นทางฝั่งของสลาแมนเกสครับตัวนี้เอามาใช้เรียกพวกเวลาเราไม่มีการ์ดเล่นอ่ะก็ถ้าเรามีเนอร์วาลลงปกติแล้วก็ลิงก์มาเป็นสลาแมนเกสเพื่อเอฟเฟกต์เนอร์วาลมันติดอ่ะเนาะอัลมิราจเนี่ยก็มีเอฟเฟกต์ก็คือสามารถที่จะสังเวยตัวเองครับเลือกการ์ดหนึ่งใบของเราเนี่ยในเทอร์นี้มันจะไม่ถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์ของคู่แข่งนะครับผมอ่ะแล้วก็มาครับแอนเชียนวอริเออร์โอทเอฟเฟกต์ที่ใช้ครับก็ควิกเอฟเฟกต์ครับสามารถที่จะส่งการ์ดจากบนมือหรือจากบนฟิลด์ลงสุสานได้แล้วก็เลือกการ์ดที่หงายหน้า1ใบครับเอากลับขึ้นมือได้นะครับสามารถส่งพวกการ์ดจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเนี่ยกลับเข้าได้เลยนะเช่นไอพวกมอนเตอร์ซิงโครฟิวชั่นเอ็กซิสเนี่ยที่มาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กพอส่งเนี่ยมันก็จะกลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เลยนะครับเฟอร์จิตนะครับเฟอร์จิตในช่วงเมนเฟสสามารถอัญเชิญพิเศษเลเวล4หรือต่ำกว่าบีสต์บีสต์วอริเออร์หรือบิ๊กบีสต์มอนเตอร์จากบนมือได้นะครับผมเนาะแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงครับถ้าถูกส่งสุสานเนี่ยก็จั่ว1นะฮะก็จั่ว1นะครับแล้วก็ทางฝั่งของแบรัมแบรัมมีเอฟเฟกต์คือสามารถที่จะ เรียกว่าเอฟเฟกต์แรกนะทิ้ง2เลือกการ์ดที่ถูกแบนิชเนี่ยอัญเชิญใบพิเศษมาได้และอีกเอฟเฟกต์หนึ่งครับที่ใช้บ่อยมากเมื่อถูกส่งสุสานเนี่ยเอาไตรบีเกตเวทกับดักขึ้นมือแล้วก็เอาการ์ดหนึ่งใบจากมือเนี่ยกลับไปใต้เด็กไอตัวนี้นะเฟอร์จิตเนี่ยจัวหนึ่งแล้วก็เอา1ใบบนมือเนี่ยกลับไปใต้เด็กด้วยนะครับทางฝั่งของดูมีเกิลครับเอฟเฟกต์ที่ดีคือเมื่อลงมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ลงมาต้องบอกว่ามันได้รับพลัง 2,400 โจมตีตลอดถ้าเกิดว่าอีกฝั่งไม่มีมอนสเตอร์ในสุสานนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเอามอนสเตอร์สุสานอีกฝั่งเนี่ยกลับเข้ากองได้นะครับผมก็มันเป็นแบบบูสต์โจมตีได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไตรบิเกตเราสามารถที่จะแบนิชได้แบบง่ายๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราคุมบอร์ดได้ดีเนาะเพราะงั้นดูมีเกิลเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับในส่วนของตัวดาเมจรูเกาแบบที่เคยบอกไปแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะอัญเชิญแบบพิเศษนะครับมอนสเตอร์เลเวล4ต่ำกว่าในช่วงเทิร์นของคู่แข่งได้นะครับอัญเชิญออกมาได้เลยเนาะแล้วก็เมื่อตัวนี้ตายครับทำให้คู่แข่งเนี่ยเรียกว่าพลังโจมตีของมอนสเตอร์ทั้งหมดลดลงไป300นะครับตามจำนวนมอนสเตอร์ท้ายที่เราควบคุมอยู่นะฮะอพอลโลซ่าตัวนี้เรียกว่าสามัญของลิงก์อยู่แล้วนะสามารถที่จะลดพลังตัวเอง800ครับเพื่อทำการเนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้ถามว่าพลังตัวเองมาจากไหนครับในเมื่อพลังมันเป็นรูปควีนชมาแบบนี้ก็มาจากตัวลิงก์ครับยิ่งถ้าเราลิงก์จำนวนเยอะเท่าไหร่เราก็จะพลังเพิ่มขึ้นตามนั้น
ได้ตัวละ800ถ้าเราลิงก์3ตัวพลังเป็น 2,400 ลิงก์4ตัวพลังเป็น 3,200 นะครับ Access Code ครับก็เมื่ออัญเชิญออกมาเนี่ยเลือกมอนสเตอร์ที่เราลิงก์ออกมานะครับเช่นเราเลือกลิงก์3เราใช้ลิงก์3กับมอนสเตอร์ตัวนึงลิงก์ออกมาเป็น Access Code นะจิ้มเป็นลิงก์3ได้รับพลังเพิ่มขึ้น 3,000 นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมแบนิชมอนสเตอร์เล็งในสุสานออกไปเรื่อยๆเพื่อทำการยิงการ์ดได้1ใบแบนิช1ยิง1ไป1ยิง1ไปเรื่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับ Omnis Omen นะตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่ออัญเชิญออกมานะครับเมื่ออัญเชิญออกมาสามารถที่จะแบนิชการ์ดอีกฝั่งได้1ใบแล้วก็มีเอฟเฟคนึงเหมือนกันไม่จะเป็นว่าตัวนี้ต้องอัญเชิญออกมาเท่านั้นมันสามารถเล่นคู่กับรูกาวได้คือเมื่อมีการ์ดพวกบีสต์วอริเออร์หรือว่าวิงบีสต์อัญเชิญออกมาก็สามารถใช้เอฟเฟคของโอเมนนี้ได้เหมือนกันในการแบนิชนะครับแต่ว่าเอฟเฟคใช้ได้แค่เทอร์ละครั้งนะอาจจะเป็นข้อจำกัดนิดนึงมีเอฟเฟคนึงคือถ้าการ์ดใบนี้เนี่ยถูกส่งลงสุสานนะครับเอาบีสต์วอริเออร์หรือว่าวิงบีสต์จากเด็กขึ้นมือได้นะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับ Dry Brigade นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในเกมกันดีกว่าว่าแมชมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยอยากสอนเรื่องการอ่านเกมมากกว่านะครับผมอ่ะแพ็คที่ใช้แพ็คนี้นะครับEcho Chamber Nation นะครับผมสำหรับ Dry Brigade พวก Zodiac ก็จะเป็นทางฝั่งของนี่ครับ Those Who Stand Against King นะครับมาจาก2แพ็คนี้เป็นหลักการ์ดสามัญที่เหลือคราฟหมดเลยนะจ๊ะคราฟหมดเลย Tenki ก็มาจาก Guardian of Fire นะครับเนาะแพ็คหลักๆประมาณเท่านี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมกันได้เลยครับผมไปลุย The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาลองดูทางฝั่งของ Dry Brigade Zodiac กันนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเริ่มเล่นก่อนเนาะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเอาจริงนะต่อให้จะเป็นเด็กไหนก็ตามนะครับร้อยละ90เนี่ยยุคนี้เนี่ยเริ่มก่อนก็จะได้เปรียบนะยกเว้นไอ้พวกนูเมรอนหรืออะไรพวกเนี้ยที่เริ่มหลังแล้วจะโอเคนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มก่อนกันหมดเลยเนาะโอเคทีเนี่ยการ์ดมือตอนนี้เรายังเล่นไม่ค่อยได้เราจะเริ่มเปิดด้วยไหนะครับทีนี้เรามีเลือก2อย่างคือเปิดไหกับเปิดไฟฟอร์เมชันซึ่งเทนคีเนี่ยเปิดแล้วได้ฟรักทอชัวร์เพราะงั้นเนี่ยผมจะเอาไหล่อก่อนผมว่าไหเนี่ยน่าจะล่ออูลาราเขาได้ถ้าเกิดเขามีแต่เขาไม่มีนะครับเราสังเกต10ใบที่ออกไปเราเหลือรีโวใบนึงแล้วก็พวกไตบิเกตออกไปอย่างละ1มีฟรักทอที่ไม่ได้ออกเราเปิดด้วยเทนคีเลยครับถ้าอย่างงี้ผมเปิดด้วยเทนคีแล้วเสิร์ชฟรักทอขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวผมใช้งานสกิลของฟรักทอในการถมหลุมนะครับฟรักทอเนี่ยพอถมไปแล้วเนี่ยเราก็ถมคิดไปเอฟเฟคของคิดเนี่ยบอกว่าเมื่อลงสุสานเนี่ยก็จะถมเพิ่มจากเด็กได้อีกใบหนึ่งเราก็ทำการถมเนอร์วาลไปนะครับหลังจากเอฟเฟคของเนอร์วาลก็ทำงานนะครับเราเนี่ยก็จะเรียกทางฝั่งของเคอรัสขึ้นมารอบนี้เนี่ยเรามีไตรบิเกตแค่ตัวเดียวคือเคอรัสมือต้องนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นซูเดียกหมดเลยเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเล่นคู่กันนะครับต้องเล่นคู่กันผมขอลงเป็นทรูเบดก่อนแล้วกันแล้วใช้เอฟเฟคของทรูเบดเนี่ยทิ้ง1จั่ว1คือเราทิ้งแรมแรมแล้วก็จั่วมานะครับจั่วมาได้อิมเพอร์ก็ไม่ดีไม่แย่แล้วใช้เอฟเฟคของเคอรัสเนี่ยนะผมทิ้งวิปเทลจากมือแล้วก็เรียกทางฝั่งของเคอรัสมาโอเคแค่นี้เราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมได้แล้วเทิร์นแรกเราก็สามารถที่จะตั้งบอร์ดเป็นทางฝั่งของพวกไดรเดนอะไรพวกนี้ได้แล้วนะครับผมสามารถตั้งแบบนั้นได้เลยเดี๋ยวเราขอเริ่มด้วยแบบนี้แล้วกันผมเนี่ยสังเกตว่าเรามีซูเดียกในสุสานเพราะงั้นเราสามารถชุบกลับมาได้ด้วยเราจะเริ่มด้วยชาคนายเริ่มด้วยชาคนายนะนะผมเริ่มด้วยชาคนายแล้วผมใช้งานคิวของชาคนายเลยในการถอดเสร็จผมจะทำการชุบแรมแรมมาชุบแรมแรมมาไว้นะครับจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะทับด้วยไดรเดนกับชาคนายอันนี้เนี่ยเหมือนเล่นเด็กของซูเดียกจำได้ไหมมันคือการเอาคอมโบซูเดียกกับไตรบิเกตมารวมกันไตรเดนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะทับเป็นทางฝั่งของเราจะเอาไตรเดนยิงก่อนนะครับไตรเดนยิงก่อนถอดชาคนายออกแล้วยิงแรมแรมก่อนแรมแรมตายเนี่ยมันจะชุบชาคนายกลับมาได้มันจะชุบชาคนายกลับมาได้อย่างที่บอกครับถ้าเราเล่นเด็กซูเดียกก็จะเป็นโฮปดาร์โกได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เล่นซูเดียกผมเนี่ยจะทับเป็นไทเกอร์มอต้า
ทำไมผมต้องเรียกซูเดียกมา2ใบเพราะว่าเราจะมาลิงก์ช่วยนะครับและใช้ไทเกอร์มอร์ต้าเนี่ยถอดชาร์คไนเพื่อเอาชาร์คไนเนี่ยมาสวมให้ไดรเดนไว้ยิงได้ในเทิร์นหน้านะผมพอจะสวมด้วยอ่ะทรูเบดแล้วกันโอเคเนาะอันนี้ในส่วนของซูเดียกจบแล้วต่อไปไตรบิเกตเราจะเอารีโวลหรือว่าการกับดักที่สามารถเรียกได้ในเทิร์นหน้ามาเล่นผมใช้เคอรัสทำการแบนดิต2ใบไปหนีสองใบนะผมก็เรียกทางฝั่งของแบร์บันมาเห็นปะที่ผมเนี่ยให้ใหม่ตัวหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะผมจะจบด้วยอโพโลซ่าในเทิร์นแรกผมจะจบแบบนี้แล้วเหลือบอร์ดเป็นไดรเดนอีกตัวหนึ่งช่วยยิงผมต้องการจบด้วยอโพโลซ่าด้วยในเทิร์นแรกผมเนี่ยใช้เอฟเฟกต์ของแบร์บันในการเอารีโวขึ้นอิมเพอร์เนี่ยผมขอเอาเก็บไปแล้วกันผมมองว่าด็อปเพลตเนี่ยน่าจะมีอิมแพคมากกว่าผมหมอบไปนะครับบอร์ดนี้ก็เป็นบอร์ดที่แบบถ้าการ์ดเป็นแบบนี้ก็ต้องใช้แบบนี้ก่อนเนาะก็จะมีทางฝั่งของอโพโลซ่าขัดมอนได้3รอบแล้วก็ไดรเดนบอร์ดซูดิแอคไตรบิเกตเนี่ยแพ้ไลนิ่งสตอร์มกับไรเงคิ 100% คือแพ้ยับยับเลยแพ้ยับเลยผมปรับเป็นออนไว้นะตัวนี้สกิลบอกว่าอะไรแอดการ์ดจากเด็กเพราะงั้นขอใช้โพลาร่าก่อนแล้วกันถ้าเป็นมอนใช้เอฟเฟกต์ก็ให้เอามอนเนี่ยให้เอาโพลาร่าขับไปก่อนส่วนถ้าเป็นเวสเซิร์ดเนี่ยอะไรพวกนี้เราค่อยใช้อุลาระแล้วกันเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามียิงด้วยไดรเดนอีกเรายังมีรีมูฟด้วยรีโวอีกนะอย่าลืมว่าเรามีรีมูฟด้วยรีโวด้วยนะอีกฝั่งมอบการ์ดอีกฝั่งเล่นแดนเจอร์ทุกคนครับจำไว้นะแดนเจอร์อย่าขัดมันมือนะเว้ยวิธีทำไงปล่อยมันทิ้งไปโอเคผสมแฟนทอมไนท์แล้วเรียกลงมาเรียกมาที่จวดนะครับคือถ้าแดนเจอร์ต่อให้ตะกี้เราไปขัดต่อให้ตะกี้เราไปขัดมันก็ทำใหม่ได้โอเคป่ะมันก็ทำมันก็โชว์ใหม่ได้ดีเพราะงั้นเนี่ยแดนเจอร์เนี่ยไม่ต้องขัดแต่ถ้ามันตัวมันเองเนี่ยถูกส่งสุสานเนี่ยแล้วมันจะชุบกลับมาอันนี้ค่อยขัดลิงก์2ตัวอะไรครับแฟนทอมไนท์เปิดด้วย Burning Abyss แน่นอนผมเห็นแบบนี้มันจุ่มหน้าปุ๊บผมไดรเดนเลยนะครับเพราะว่าเรายังเหลือรีมูฟอยู่เราไดรเดนยิงก่อนได้ตัดกำลังก่อนได้ฟรีโอเคยิงทิ้งเลยเนาะอย่างน้อยเราตัดกำลังได้แล้ว1ดอก1ดอกตัดได้แล้วนะทีนี้เราเหลืออะไรอีกเราเหลือรีโวไงแล้วก็เหลืออุลาระแล้วก็เหลืออโพโลซ่าอีก2เจ็ตซิงโครนอันนี้สังเกตเลยว่าลงแบบปกติเพราะงั้นชิลๆไม่ต้องไปสนใจมันอีกฝั่งจะเริ่มเข้าแพทเทิร์นเฟสนะครับอีกฝั่งจะเริ่มเข้าแพทเทิร์นเฟสโอเคนะเขาจะเริ่มตีแล้วนะครับทีนี้ถ้าต้องการเล่นแบบรับรัดกุมมากๆนะเอาทำไมตีตัวนี้อ่ะปล่อยมันตีมาผมยังไม่ใช้รีโวนะทำไมเขาตีอโพโลซ่าวะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคคือเจ็ตซิงคอนเนี่ยถ้ามันลงสุสานสำหรับเป็นแมทเทอเรียลก็ผมไม่รู้เขาน่าจะมงแล้วครับน่าจะมงแล้วโอเคเจ็ตซิงคอนใช้งานเอฟเฟกต์แล้วครับส่งลงสเปียร์สมอนกลับมาทีนี้แหละเราใช้อโพโลซ่าขัดอีกรอบนึงป่ะเราขัดได้เขาเหลืออะไรอีกเขาเหลือแฟนทอมไนท์กระโดดที่แบนิตจากสุสานได้แล้วสามารถเอาการ์ดเวทกับดักแฟนทอมไนท์ขึ้นได้นะครับเขายังเหลือการ์ดไปนั้นอยู่เนาะเห็นป่ะนี่เขาแบนิตออกจะเซิร์ชรอบนี้ผมต้องการขัดด้วยทางฝั่งของอโพโลซ่าอีกรอบนึงแล้วกันอุลาระเก็บไว้ก่อนเผื่อมันมีแบบพีคๆมาโอเคนะผมก็ปิดผนึกไว้ตรงนี้ก่อนเรียกว่าใช้ครบนะครับเรียกว่าใช้ครบเลยแล้วเปิด Infinity Launcher Send one from your hand graveyard Send this card to the graveyard target special summon infinity เราเช็คสิ infinity มีไหมเนี่ยมันบอกว่า target up to 2ก็คือจะชุบมาได้1ตัวแหละพูดง่ายๆแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
ถ้าเขาเปิดนะหมายความว่าบนมือเนี่ยน่าจะเป็น Infinity แน่นอนอันนี้ที่เราวิเคราะห์ถ้าเขากล้าเปิด Infinity Land เชื่อมาว่าบนมือต้องเป็นมอน Infinity เพราะงั้นผมจะเปิดด้วย Revolve สวนผมจะเปิด Revolve สวนแล้วเราเนี่ยจะแบนิดการ์ดไปนี่ออกไปเลยเราจะลิงก์4ออกมาแล้วแบนิดการ์ดเวทมันออกไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะโอเคนะครับคุณผู้ชมก็มาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมเดี๋ยวพยายามพูดให้มันก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดแล้วกันนะอ่ะรอบนี้เริ่มหลังบ้างเริ่มหลังบ้างดีเลยจะได้ดูกันหลายๆแบบเริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับแต่ว่าเริ่มหลังต้องมีการ์ดขัดนิดนึงโอเคมีอุระใบนึงก็ถือว่าไม่แย่แล้วครับถือว่าพอใช้ได้แล้วนะมีใบเดียวก็โอเคแล้วแหละแต่ใจดีก็มีแม็กซี่ก็จะดีมากนะครับแต่ใบเดียวแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้แล้วครับเทราฟอร์มมิ่งเหรอเด็กอะไรอ่ะนั่นน่ะสิเด็กอะไรอ่ะไม่กล้าใช้ขัดเลยโอเคครับเป็นทางฝั่งของ Plunder Patrol เหรอ Plunder Patrol อ๋อเด็กนี้เหรอแล้วหมอบอย่างเดียวอ่ะหมอบแล้วจบเลยเหรออันนี้ก็คือไม่ได้ขัดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับเราขอเปิดคอมโบด้วยฟลักทอร์เหมือนเดิมแล้วกันฟลักดอเนี่ยทำการเดี๋ยวส่งพวกคิดเนอร์วาลลงถ้าอีกฝั่งแม็กซีมาไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีอุระอยู่ไม่เป็นไรเลยนะครับส่งคิดแล้วก็คิดส่งเนอร์วาลนะครับสามารถที่จะไหลคอมโบต่อเนื่องได้แบบชิวๆสบายๆเลยนะตอนนี้นี่คือแบบคอมโบชิวๆสบายๆเลยนะครับคิดส่งเนอร์วาลลงนะแล้วก็เนอร์วาลเสิร์ชครับเราจะไม่เสิร์ชเคอร์รัสนะรอบนี้เพราะว่าเคอร์รัสเรามีแล้วขอเสิร์ชเป็นฟลักทอยอีกตัวหนึ่งแล้วกันขอเสิร์ชเป็นฟลักทอยอีกตัวหนึ่งแล้วกันโอเคอ่ะชี้เล่นไงต่อนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้ทำไตรบิเกต2ตัวให้ดูแล้วกันอันนี้เหมือนเราตั้งบอร์ดเทอร์แรกเลยนะเพราะอีกฝั่งเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งด้วยเคอร์รัสแล้วกันแต่ก่อนอื่นแต่ถ้าใช้คุ้มมันก็เล่นคู่กับซูเดียกจะคุ้มกว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรรอบนี้ขอเล่นให้ดูแล้วกันว่าเล่นยังไงผมส่งเคอร์ราสลงก็ได้อยากรอบนี้ขอเป็นไตรบิเกต2อันแล้วกันนะเพราะว่าตาที่แล้วเราไตรบิเกตตัวนึงซูเดียกอันนึงไปแล้วใช่ไหมเราเห็นแบบนั้นไปแล้วรอบนี้เอาเป็น2อันแล้วกันเพิ่งแม็กซีก็อุระเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับโอเคเนาะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอันนี้เตรียมไว้อยู่แล้วนะรอบนี้ขอเป็นไตรบิเกต2อันแล้วกันเนาะนะครับอาจจะไม่คุ้มแต่ว่าอยากให้รู้ว่าเล่นได้กี่คอมโบจะได้โชว์ให้มันครบก็เป็นเคอร์รัสไตบิเกต2ตัวเล่นไงเดี๋ยวไฟล์ฟอร์เมชั่นไปก่อนแล้วกันไฟล์ฟอร์เมชั่นเนี่ยก็เดี๋ยวเสิร์ช True Bait มาแล้วกันรอบนี้จะเล่นแค่นี้แล้วกันไตบิเกต2ตัว2นี้เอาไว้ก่อนแล้วยังไม่ต้องเล่นแล้วกันนะเคอร์รัสครับแบนิด2เดี๋ยวจะบอกว่าบอร์ดนี้มันตั้งแล้วได้อะไรบ้างแบนิด2เรียก Ancient Warriors นะAncient Warriors แล้วเราลงฟลักทอลต้องเป็นไตบิเกต2ตัวเก็ตป่ะเพราะว่าจะสามารถแบนิดออกแล้วเรียกต่อได้ก็เราจะเอาแบร์บัมเหมือนเดิมเนี่ยแหละแบนิด2เรียกเป็นแบร์บัมแล้วก็เดี๋ยวเราตั้งอโพโลซ่าไว้ก็ได้หรือเอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยเนี่ยเทอร์นี้เนี่ยเผื่อเล่นเผื่อเทอร์หน้าเล่นให้ดูแล้วกันว่าถ้าเล่นก่อนแล้วมันตั้งบอร์ดไตบิเกต2ตัวจะได้บอร์ดอะไรก็จะได้เป็นอโพโลซ่าแต่ว่าที่จริงรอบนี้เราเล่นหลังแล้วถูกไหมเราจะเลือกเป็น access code หรือจะเลือกเป็นomnis omen มาเคลียร์อะไรก็ได้เคแบบัมครับเอารีโวขึ้นเดี๋ยวแรมแรมกับเด็กบอร์ดนี้ได้อะไรนี่คือบอร์ดเทิร์นแรกปกติเนี่ยเป็นบอร์ดเทิร์นแรกนะถ้าเกิดเรามีไตรบิเกต2ตัวบนมือนะครับกับอีกมอนเตอร์อีกตัวนึงที่เป็นซูเดียกหรือว่าไตรบิเกตก็ได้เพราะจะทิ้งของเคอร์รัสให้เราจะได้เนเกตมอนเตอร์3รอบเนาะได้ในเกมมอนเตอร์3รอบนะครับแล้วก็เราจะได้ดีดกลับรอบนึงมาสเตอร์กริซซี่ผมขัดด้วยอโพโลซ่าเลยเราได้ดีดกลับรอบนึงจากเอฟเฟคของ Ancient Oath Ancient Oath เนี่ยดีดกลับการ์ดหงายหน้าบนสนามได้นะครับโดยเราต้องทิ้งมือ1หรือว่าบนสนาม1ซึ่งแน่นอนการ์ดที่เราจะทิ้งเนี่ยเราสามารถทิ้งเทนคีได้เพราะเทนคีเนี่ยพอใช้เสิร์ชไปแล้วมันก็อยู่บนบอร์ดเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแล้วเก็ทมั้ยฮะมันแค่เพิ่มพลังให้กับมอนสเตอร์เรา
พราะงั้นเราก็สามารถส่งเทนคีลงได้เพราะงั้นจะดีดได้1แล้วก็ปกติจะขัดมอนสเตอร์ได้3รอบถูกปะแต่เมื่อกี้มอนสเตอร์กิลซี่มันใช้เอฟเฟคไปแล้วก็เลยขัดได้แค่เหลือแค่2รอบเพราะใช้ไปแล้วรอบนึงเนาะแล้วก็มีรีโวลในการเรียกพวกนี้ที่โดนแบนดิททั้งหมดเนี่ยกลับมาแล้วก็ลิงก์ออกมาเป็นโอเมนและเมื่อลิงก์เสร็จไอ้พวกเอฟเฟคของเนวาลหรือคิดหรืออะไรต่างๆก็จะใช้งานเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วที่คุ้มจริงๆเนี่ยก็ตั้งเป็นซูเดียกคู่กับไดรวิเกตก็จะได้ไดรเดนได้แบบชักคณาชุบเหมือนมันจะเหมือนตาแรกแต่มันจะทุกคนดูไปแล้วไงตาแรก ก็เลยอ่ะอีกแบบนึงแล้วกันไดรวิเกต2ตัวได้แบบนี้ได้แบบนี้ตั้งไว้ให้แบบนี้เลยและชุบชีวิตมาครับน่าจะชุบมาเตอร์ไม่รู้เหมือนกันชุบอะไรชุบฟรักทอเลยเหรอโอ้โหใจร้ายใจดำเหมือนกันนะนี่จะเอามอนสเตอร์ผมมาฆ่าผมเลยเนี่ยบางทีก็เราก็ใจร้ายเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูเขาก่อนเลยนะเขาจะเล่นอะไรนะไม่ต้องห่วงนะเอฟเฟคของ Ancient Old Warriors เนี่ยก็คือจะตีแล้วครับพอจะตีแล้วเนาะอยู่ที่ว่าเราจะดีดกลับหรือแบนิชแค่นั้นเองถ้ามันดีดกลับเนี่ยอ่ะลองดูดีดกลับนะเดี๋ยวผมลองใช้ Ancient Warrior เลยกันผมส่งไฟล์ Formation ลงดีดแน่นอนมันดีดกลับมือผมเพราะผมเป็นเจ้าของถูกป่ะมันก็เลยดีดกลับมือผมเรายังเหลือ Revolt อยู่เราเหลือ Revolt อยู่เดี๋ยวผมปรับ Toggle มันออนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูอีกฝั่งเล่นอะไรมั้ยอ่ะ Main Phase 2เปิดมาเป็น Plunder Prattle ครับทิ้ง1 Add 1ได้ทีนี้ผมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าเขาจะเล่นอะไรบ้างเพราะว่าเทิร์นนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ไม่ได้ลงแบบปกติเลยเขาเรียกชุบชีวิตอย่างเดียวทิ้ง1แอด1เข้ามาโอเคเขาจะแอดมาแล้วนะครับคือถามว่าช็อตเมื่อกี้นะตอนที่ฝั่งเนี่ยแปะเวสเปลฟิลเนี่ยเรารีโวลสวนและแบนนิดได้เลยไหมได้แต่ว่าให้เขาเล่นหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาไม่ได้เล่นให้เขาเล่นหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะเขาเสิร์ฟมาแล้วเขาเสิร์ฟมาแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอลงมาเพราะเวทฟิลนี้ไม่ได้มีผลอะไรหมอบความเฉยอ่ะไม่ต้องรีบนะถ้าเราเปิดท็อกเกิลเป็นออนแล้วเราไม่ต้องกลัวเลยนะเราไม่ต้องกลัวเลยเราไม่ต้องกลัวเลยยังไงเมื่ออีกฝั่งกดจบเทิร์นแล้วก็กดทันครับมันจะขึ้นเชนให้อ่ะทีนี้ลองดูนะผมเรียกมา4ตัวเห็นปะจากที่แบนนี่แหละเรียกมาเลยทีนี้เรารู้อยู่แล้วเรารู้อะไรครับเรามีอินโฟที่รู้แน่ๆอยู่1ใบเพราะเมื่อกี้เขาเสิร์ชมอนสเตอร์ขึ้นมาเรารู้แน่นอนว่าไอใบที่หมอบอะคือมอนสเตอร์ที่เขาเสิร์ชมาเมื่อกี้เรามาลองดูเอฟเฟคของมอนสเตอร์ตะกี้กันมอนสเตอร์ตะกี้เอฟเฟคอะไรครับเดี๋ยวขอใช้เอฟเฟคก่อนแล้วกันใช้โอเมนใช้เนวาลแล้วผมไม่ถมคิดละเพราะมีฟรักทอร์มืออีกไม่ถมเพิ่มแล้วกันนะฮะ If this card in your gate yard discard one card face summon เพราะงั้นเนี่ยเอฟเฟคของมอนสเตอร์เนี่ยไม่มีผลอะไรเลยคือพูดง่ายเอฟเฟคมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรต่อเราเลยการ์ดที่เรากังวลจริงๆคือการ์ดกับดักเห็นไหมฮะเห็นป่ะเป็นพระเจ้าบางทีเนี่ยอาจจะทำให้พลิกเกมได้ในสถานการณ์ที่แบบเถื่อนกว่านี้เห็นป่ะการเปิดเชนในช่วงจบเทิร์นมีข้อดียังไงข้อดีคืออีกฝั่งจะยังไม่สามารถเปิดใช้งานการ์ดกับดักได้เพราะว่าเขาพึ่งลงมาทำให้การใช้งานการ์ดดักของเขาเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาพึ่งลงมาเนาะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเล่นต่อเราจะเล่นต่อนะเราจะใช้เคอร์ราสกันทิ้งฟรักทอร์ก็ลงมานะครับโอเคเนาะเอฟเฟคของโอเมนเนี่ยถ้าเห็นพวกอย่างเงี้ยลงอ่ะที่เป็นพวกมันเองอ่ะพวก Beast Warrior อะไรเงี้ยก็ Banish ออกเลยแบบนี้ถือว่าแบบนี้เราก็ชนะแล้วเห็นปะทีนี้เราก็ใช้เคอร์รัสที่จะ Banish ไอ้พวกตะกี้ออกไปได้อีกเห็นปะ Banish ตะกี้ออกไปได้อีกนะคือไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะตอนเนี้ยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะไปหรือเปล่าเราไปได้อยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวผมขอเรียกเป็นรูกาวมาแล้วกันอ่ะเราอาจจะปิดจ็อบคืออยากปิดด้วยอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยนะครับอ่ะปิดด้วย access code แล้วกันโอเคเนาะแล้วเรายังไม่ได้ลงปกติเราอาจจะลงซูดิแอคไปเผื่อเทิร์นหน้าได้อีกแต่ไม่ต้องเผื่อนะครับเพราะว่าแค่นี้มันก็จบแล้วใช่ไหมฮะเห็นปะอันนี้คือข้อดีของการเล่นแบบอย่างเงี้ยนะครับก็ตีไปเลยนะครับผมโอเคเนาะ
อันนี้ก็คือเราจะวิเคราะห์แบบช็อตต่อช็อตเลยนะโอเคครับลุยกันต่อนะมาเรื่อยๆเลยนะครับก็เริ่มก่อนก็เล่นก่อนเริ่มหลังก็เล่นหลังถ้าได้เหรียญก็คือเล่นก่อนถ้าบังคับเล่นหลังก็ถึงค่อยเล่นหลังแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็เราเห็นคอมโบการตั้งบอร์ดไปแล้วเอาจริงเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้เลยนะครับเรียกว่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสำหรับเด็กนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะถมก่อนด้วยฟลักทอแล้วกันจะโดนขัดไหมนะไม่น่าโดนนะครับผมเนี่ยไม่อยากใช้พอร์ตออฟดีไซน์ก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะผมกลัวอย่างเดียวเลยแบนดิตออกก็มันออกหมดนะถ้าเกิดว่าดวงแบบดวงขี้เหร่เกินเนี่ยบางทีแบนดิตออกแล้วไปหมดนี่ก็แย่เหมือนกันแบบนี้เราก็ไตรบิเกต2ดอกได้เหมือนเดิมเนาะแล้วเขาใช้พอร์ตออฟดีไซน์รอบนี้แล้วกันเอามาจั่วครับ ถามจริงเหอะอ่ะเป็นเคอร์ราสไปเช็คด้วยนะรีโวยังเหลือใช่ไหม1ใบโอเคลงเคอร์ราสมานะครับเหมือนเดิมนะครับแบนดิต2มันจะเป็นคอมโบแบบพื้นฐานแล้วเนาะเรียก Ancient Oath มาแล้วก็เรียก Fark Tor อย่าไปเรียกเคอรัสซ้ำนะเพราะเคอรัสใช้ไปแล้วเรียกซ้ำนะเคอรัสใช้ไปแล้วเด้อนะครับก็เรียก Fark Tor มาแล้วก็แบร์บันมานะครับแล้วก็ทำการลิงก์เป็นอโพโลซ่าไว้เลยเนี่ยพอเริ่มคล่องแล้วเราก็จะลำได้ไวแล้วเนาะเพราะบอร์ดนี้เธอแรกก็ถือว่าโอเคมากแล้วในเรื่องของการเนเกตเรื่องการยกการอะไรต่างๆรวมถึงเราจะมีรีโวลในการเก็บแต่ทุกคนต้องรู้ไว้นะรีโวลมันเก็บการ์ดที่แบนดิตจากเอฟเฟกต์ของไอพอร์ตออฟดีไซน์ไม่ได้นะจ๊ะพอร์ตออฟดีไซน์เป็นแบนดิตคว่ำนะเพราะงั้นแบบมันเหมือนแบบไม่ได้อยู่ในเกมอีกแล้วมันก็เลยเก็บไม่ได้นะโอเคเนอร์วาลเหลือป่ะเนอร์วาลออก2เหลือ1พยายามเปิดท็อกเกอร์เป็นออไว้แล้วกันอาจจะน่ารำคาญนิดนึงนะเคอรัสหมดแล้วแน่นอนฟรักทอร์หรออีกฝั่งหมอบไว้เลยนะครับยังไม่ทำอะไรนะลงมาเป็นแฟนทอมไนท์โอเคแฟนทอมไนท์อย่าพึ่งดีดแล้วกันเก็บไว้ก่อนทิ้งหนึ่งนะครับอพอลโลซ่า1ดอกพอลาซ่า1ดอกฟึบโอเคเฮ้ยไม่ได้หมอบด็อปเพลทไปด้วยนี่หว่าแน่หมอบด็อปเพลทไปด้วยเนาะอ่ะแบนิทเสิร์ชเวทอพอลาซ่าอีกดอกอพอลาซ่าอีกดอกนะแบนิทเสิร์ชเวทโอเคเนาะตัวนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องระวังมันนิดหนึ่งลองมาเล่นลิ้นนิดหนึ่งอ่ะแฟนทอมไนท์นี่มามัน4ดาว3ดาวยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรโอเคตัวนี้ลงมาจะกลายเป็น4ดาวแล้วนะครับดูเอฟเฟกต์ก่อนนะ You can only use each effect 1ครั้งต่อเทิร์นเพราะงั้นขัดได้ไม่มีปัญหาขัดได้โพลาร์ไซด์อีกรอบนึงเนาะแค่นี้ก็เรียกมาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเอฟเฟกต์มันใช้ได้เทิร์นละรอบมันก็จะกระโดดลงมาไม่ได้เนี่ยอพอลโลซ่าใช้คุ้มแล้วใช้คุ้มแล้วโอเคเนาะเข้าแบตเทิลจะตีแล้วตัวนี้เรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่ามันต้องลงแบบปกติเท่านั้นใช่ไหมใช่ป่ะเพราะว่ามันจะชุบได้จากสุสานเพราะงั้นผมใช้ Ancient Warrior Oath ได้ผมใช้ Ancient Warrior Oath ได้เนาะที่ผมส่งอพอลโลซ่านี่เอาจริงหนูก็น่าจะไปแล้วนะลูกเอ้ยแต่ไม่เป็นไรส่งเคอรัสลงกลับไปเปิดรีโวลต์ต่อเราเล่นแบบ Full Control เลยแล้วกันนะถามว่าทำไมถึงเก็บอพอลโลซ่าใช่ป่ะเพราะว่าเอาไว้ลิงก์สิเผื่อเป็นวัตถุดิบเฉยๆครับเอาจริงเนี่ยอพอลโลซ่าไม่มีความจำเป็นแล้วจะดีดออกไปเลยก็ได้เพราะมันพลังหมดแล้วแต่เอาเป็นตัวช่วยลิงก์ก็ได้คือถามว่าทำไมถึงกล้าส่งเคอรัสบนมือลงเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเราลิงก์เสร็จเนี่ยเรายังมีเนอร์วาลที่จะเรียกเพื่อนมาได้อีกรอบหนึ่งเพราะงั้นอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเนาะมันสามารถเรียกต่อได้ส่วนตะกี้ถ้าเกิดเปิดรีโวก่อนเปิดรีโวเชนก่อน
แล้วเปิดโอ๊ตเนี่ยอันนี้ต้องลองว่ามันรับผลหรือเปล่าแต่ถ้าตามหลักเนี่ยเอฟเฟคของผลยังอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ก็คือเปิดกับดักรีโวก่อนมันได้เสียแค่การ์ดกับดักที่เชนอยู่ตอนนั้นเลยตรงนั้นเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าจะไม่ต้องเสียเคอรัสมือเนาะก็ไปลองกันได้นะจ๊ะเราเริ่มหลังแต่เรามีแม็กซีถ้าอีกฝั่งไม่มีอุลาระหรือคอบายหรือครอสเอาท์ดิซิเนเตอร์เราก็จะชิลชิปหายละมาแล้วครับแจ็คแอตลาสแจ็คแอตลาสมาแล้วครับผมครีมสันรีโซเนเตอร์นะครับแป๊บแป๊บแป๊บมาแม็กซี่ป่ะอยู่ที่ว่ามีอุลาระหรือเปล่าไม่มีเรียบร้อยเตรียมตัวจั่วเยอะเลยจั่วเยอะแน่เด็กแจ็คเนี่ยจั่วเยอะแน่ครับจั่วเยอะแน่จั่วบานๆอ่ะมันไม่สนใจด้วยครับประเด็นอ่ะมันไม่สนใจหรอกผมดูทรงแล้วอันนี้ลงปกตินะนี่มันไม่สนใจเห็นปะผมบอกแล้วครับคนเล่นแจ็คแอตลาสทุกคนเขาไม่สนใจหรอกเอาคือเอาครับอ่ะหยิบ 1,500 หรือต่ำกว่าจะได้ขึ้นแล้วเรดไรซิ่งทาร์เก็ตเรียกกลับมาเพียร์ซัมมอนตัวครีมสันนี่ก็โอ้ผมบอกเลยว่ามาเอาเยอะเอาเยอะนี่อินฟินิตเพิ่งมาเพิ่งขึ้นตะกี้เชนไม่ทันเลยเพิ่งขึ้นตะกี้นะหยิบการ์ดขึ้นมานะครับยังอ่ะตัวนี้บอกว่าอะไร if you control นะครับ special 2 resonator จากแฮร์หรือเด็กเพราะงั้นขาดมันเลยนี่คือดวงดีเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะพอแม็กซีได้อิมเพอร์พอดีเบรกได้นิดนึงอย่างน้อยเนี่ยไม่เบิ้ลมาอีก2ตัวถ้าเมื่อกี้ไม่มีการ์ดขัดเนี่ยเบิ้ลมาอีก2ตัวนะครับคือบานเลยนะอันนี้คือยาวเลยถ้าไม่มีการ์ดขัดนะโอเคมันก็ไม่สนใจครับมันก็เอาจนจบท่าก็เป็น8ดาวมาเป็น Chaos Ruler Chaos Ruler เนี่ยทำใจผิดเปิดท็อป5โอเคเปิดท็อป5เอาขึ้นได้1คอบายกับดักอุลาระรีโซเนเตอร์คอแล้วก็ใบนั้นนะครับก็ได้หยิบได้ตัวเดียวหยิบได้ตัวเดียวเลยโอเคตอนนั้นเนี่ยลงสู่3หมดนะอ่ะ Chaos Ruler แล้วก็จบเทิร์น Chaos Rulerไม่มีความน่ากลัวเลยครับไม่มีเลยมันแค่จะเป็นตัวที่สามารถจะเขาเรียกว่าอะไรแป๊บนึงนะแบนิดวันไลท์กับวันดาร์กคือมันจะวนกลับมาได้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีความแบบว่าตายแล้วมันจะลากตัวเราลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะมันแค่ลงกลับไปได้ด้วยมันจะลงกลับมาใหม่ได้เพราะงั้นเราจะเริ่มเปิดคอมโบเราบ้างนะครับเราจะเริ่มเปิดคอมโบเราบ้างด้วยฟรักทอร์เหมือนเดิมรอบนี้เราจะเล่นคู่กับซูเดียกในการยิงช่วยแต่เคออสอ้าวโอเคครับมาต่อกันนะวันนี้อยากให้ได้เรื่องของการอ่านเกมมากกว่านะครับเน้นไปที่การอ่านเกมการอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าเราสามารถเลือกได้ก็อยากให้เริ่มก่อนเพราะว่าเด็กเรายังไงเริ่มก่อนตั้งบอร์ดมาเคลียร์ก่อนก็ค่อนข้างจะเก่งกว่าเริ่มหลังอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับอ่ะโอเคละมือแบบนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้แบบปกติเลยนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะเปิดด้วยถ้าเราอยากเอาชัวร์นะก็ระหว่างเทนคิกับทางฝั่งของพอร์ตออฟดีไซน์เราขอใช้พอร์ตออฟดีไซน์ก่อนแล้วกันแบนนิด10ตัว2ถ้าเราโดนอุลาระขาดช็อตนี้เรายังมีเทนคิที่ชัวร์อยู่แต่ว่าเราไม่โดนนะครับเราก็เปิดต่อด้วยไฟล์ formation เทนคีเลยนะครับนี่ฮะอีกฝั่งเนี่ยเหมือนจะรู้แล้วปาแม็กซีมาเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสวนด้วยคอบายเดอะเกรสนะผมจะสวนด้วยคอบายเดอะเกรสนะครับนี่เลยแล้วก็ถ้าเราใช้คอบายเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้คือเทิร์นหน้าเราไม่สามารถปาแม็กซีใส่เขาได้นะครับเพราะว่าคอบายจะมีผลถึงจนจบเทิร์นหน้าเลยนะครับผมแล้วเทนคีผมก็ทำการเสิร์ชฟรักทอลขึ้นมาเราดูก่อนครับการ์ดที่ลิมออกไปรีโวลยังเหลือ1ใบนะครับนอกนั้นตัวละครหลักก็ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเราใช้ฟรักทอได้เหมือนเดิมในการเล่นนะครับผมทำการส่งคิดแล้วก็ผมใช้งานเอฟเฟคของคิดส่งเนื้อวาวเหมือนเดิมนะครับเราเวลาจะเสิร์ชมาตอนนี้เราจะไม่เสิร์ชเป็นเคอรัส
เราจะเสิร์ชตัวอื่นที่มันไม่ซ้ำกับเคอรัสเพื่อให้ใช้งานสกิลได้เพราะงั้นเนี่ยผมจะเสิร์ชเป็นฟรักทอลผมเสิร์ชเป็นฟรักทอลแล้วกันคือรอบนี้เนี่ยผมอยากจะยืนเป็นไตรบิเกต2ตัวนะครับผมอยากจะยืนเป็นไตรบิเกต2ตัวให้ดูอ่ะก็เราเริ่มต้นด้วยสกิลของเคอรัสนะครับผมจะยืนเป็นไตรบิเกต2ตัวนะนี่เป็นคอมโบไตรบิเกต2ตัวอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงก็ลงเป็นเคอรัสมานี่คือคอมโบของผมนะครับที่ผมถนัดมากไตรบิเกต2ตัวทำการแบนิทออกไป2ก่อนแล้วผมเรียกเป็น Ancient Warrior ออกมานะครับนี่ฮะแล้วก็เรียกเป็น Fractal นี่ครับอันนี้คือที่ผมบอกว่าเป็นคอมโบไตรบิเกต2ตัวใช่ไหมนี่แบนิทอีก2ครับเราเนี่ยจะเรียกเป็นทางฝั่งของแบบันมาผมก็ทำการลิงก์เป็นอาร์พอลโลซ่านะครับในส่วนนี้เราก็จะได้ทางฝั่งของการดีดกับการดีดมอนหรือไม่ต้องดีดมอนก็ได้นะดีดการ์ดแง่หน้าอีกฝั่งกับขึ้นมือใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้การเนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ถึง3ครั้งรวมถึงเรายังได้ไตรบิเกตรีโวลฟ์เข้ามาด้วยผมจะเก็บแม็กซีไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับแม็กซีเราตอนนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะจนจบเทิร์นหน้านะครับบอร์ดนี้ก็อย่างที่บอกครับได้ดีดกับแล้วก็ได้เอฟเฟกต์ในเกตมอนสเตอร์ไป3ครั้งนะครับรวมถึงได้ตัวของรีโวลฟ์ในการช่วยรีมูฟออก1ครั้งแล้วก็ลิงก์ในเทิร์นของฝั่งตรงข้ามนะฮะอ่ะอีกฝั่งเริ่มใช้งานปาดมาเป็นทวินทวิสเตอร์เขาต้องการที่จะเคลียร์ทางฝั่งของรีโวลฟ์ของเราออกถ้าเกิดว่าเราโดนเคลียร์แบบนี้นะครับให้เราเปิดรีโวลฟ์สวนเลยนะดีกว่าไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เนี่ยให้เราเปิดสวนเลยดีกว่าไม่ได้ใช้นะครับเนาะอีกฝั่งทิ้งเป็น Hero of the Abyss เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกแก๊งโอ้น่าสนใจนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอ่ะผมเรียกออกมากันนะเรียกมา4ตัวก่อนเลยแล้วกันขอเอาเป็นโอเมนแล้วกันนะครับขอเป็นโอเมนแล้วกันเพราะว่าทำรูกาวไปก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรนอกจากชุบเพื่อนได้เพิ่มนะเอาเป็นโอเมนมาแล้วกันแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเราโดนเคลียร์ทางฝั่งของเวทกับดักไวเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้งานเอฟเฟกต์ของโอเมนในการแบนดิชได้ในเทิร์นนี้นะครับถ้าเกิดว่าตั้งบอร์ดเป็นแบบนี้มาโอเคผมเอาเคอรัสขึ้นมือมาก่อนนะครับเราจะเสียการแบนดิชไปเพราะว่าเราโดนเคลียร์แผงหลังซึ่งถามว่ามีผลมากไหมก็เหมือนเสียแบนิทไปเฟียนหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะมีผลอยู่นะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยการ์ดกับดักใบเมื่อกี้เนี่ยก็คือสามารถเปิดเชนได้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเมนเฟสหรือแบทเทิลเฟสก็ตามสามารถที่จะแบนิทแล้วก็เปลี่ยนเกมได้เลยแต่ว่าแน่นอนครับถ้าเราโดนเคลียร์ก่อนก็เหมือนว่าเสียฟรีนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะไม่ได้แบบอันนี้ขนาดนั้นเรายังเหลือโอ้เดี๋ยวนะฮะอย่าบอกนะว่าอีกแล้วเหรอนูเมลอนเหรอนูเมลอนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้แต่ไม่น่าใช่นูเมลอนนะน่าจะแค่ห้อยลาวาโกเลมมาหมอบมาไว้เฉยๆโอเคแล้วจบเธอเลยน่าจะแค่ห้อยมานะลบไปอีกพันเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่อะตอนนี้ก็ยังไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะใช้สกิลของเคอรัสได้ในการทิ้งเนอร์วาลเดี๋ยวจะลงไปนะครับเอฟเฟกต์ของเนอร์วาลก็ทำงานอีกรอบหนึ่งเวลาโดนแบบนี้ก็จุกอยู่นะจุกเลยแหละครับจุกเลยการกับดักแบบนี้น่ากลัวมากต้องบอกเลยว่าน่ากลัวมากเราใช้สกิลเคอรัสก่อนกันแล้วเราก็แบนหิตตะกี้ออกเลย4ใบเราแบนอีกตะกี้ออกเลยแล้วกัน4ใบโอเคก็ชนะไปนะครับตะกี้ถ้าเจอเป็นนูเมรอนนะวิธีแก้เลยเมื่อกี้เนี่ยเขาจับห้อยโอเมนกับห้อยอะโพโลซ่าเราออกไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าทับเป็นลาวาโกเลมแล้วอีกฝั่งเนี่ยแน่นอนว่าจะเรียกทางฝั่งของการ์ดเวทฟิลมาถ้าเจอเมื่อกี้สมมติว่าเป็นนูเมรอนนะคุณผู้ชมเนี่ยให้เขาเรียกว่าดีดตอนช่วง Battle Phase สามารถที่จะแก้ได้นะคือใช้ Old Warrior ดีตอน Battle Phase คือวิธีการคือทำไงก็ได้ฟิลอะ
ฟิลมันหายไปในช่วง Battle Phase อ่ะเอฟเฟคของ Numeron ก็จะไม่ติดนะครับสามารถใช้วิธีนั้นแก้ได้เหมือนกันพอร์ตออฟดีไซน์ Bandit 10ตัว2รอบนี้เราเริ่มหลังผัดเรื่องอุระก่อนแล้วกันอย่างน้อยเนี่ยตัดการจั่วของอีกฝั่งได้ไปถึง2ใบนะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับแล้วอีกฝั่งก็หมอบการ์ดเลยนะฮะแล้วก็หมอบเซตไว้ครับก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะอ่ะมาจั่วเราได้แม็กซี่มาแล้วก็ได้พอร์ตออฟดีไซน์มาช่วยด้วยอีกเพราะงั้นเนี่ยผมรอด้วยพอร์ตออฟดีไซน์ก่อนแล้วกันเอาบ้างน่าจะมีอุลาระเหมือนกันไม่ก็แม็กซี่โอเคมีอุลาระเหมือนกันอันนี้คือผมใช้รอดเลยนะเพราะว่าผมกลัวเขามาขัดตอนฟรักทอมากกว่าพอมือตอนนี้เรายังไงก็เล่นได้โอเคเราเปิดด้วยฟรักทอเหมือนเดิมนะครับเช็คของก่อนนะรีโวอะไรพวกนี้ไม่ออกการ์ดสำคัญไม่ออกเลยคือไม่ได้ถูกส่งอสูรสารเยอะก็ยังเหลือคิดเหลือเนอร์วาวเหลือแบบเหลือครบอยู่ยังเหลือครบอยู่เนาะเพราะงั้นก็คือสามารถเล่นได้นะครับนี่สามารถเล่นได้นะเนอร์วาวเดี๋ยวเอาเคอรัสมานะครับหรือเอาตัวอื่นมาก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเคอรัสหรอกแต่ว่าสังเกตว่าตอนนี้ถึงเราลงแบบพิเศษถมไปเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องถมหลุมเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะลงแบบปกติไปก่อนแล้วกันผมเหลือเคอรัสไว้เผื่อเล่นเทิร์นหน้าแล้วกันนะผมลงเนวาปกติไปปัญหาเลยตอนนี้ถ้าเราโดนขัดเนี่ยก็จะค่อนข้างแย่นิดนึงนะครับซึ่งมันก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมากขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเตรียมเป็นแบร์บัมไปเล่นไปเทิร์นหน้านะผมแบนอีก2อย่างที่บอกนะครับไตรวิเกตถ้าโดนขัดช่วงนี้จะแย่นิดนึงนะครับผมเตรียมเป็นแบร์บัมไว้ผมเนี่ยจะเตรียมเผื่อไว้เซตเล่นเทิร์นหน้ามากกว่านะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการลิงก์เป็นรูกาวแล้วกันเพราะว่ามือตอนนี้เราไม่เหลือมอนอีกตัวที่ทำให้เรียกเคอร์ราสได้มันเลยเราต้องเล่นแบบคอมโบไตรบิเกต1อันนี้คือคอมโบไตรบิเกต1ก็คือเนี่ยครับเซตเป็นรูกาวมาไว้คอมโบนี้มีข้อดีคือเอาจริงถ้าเกิดว่าเทิร์นหน้าเราโดนเคลียร์รีโวไวเนี่ยเทิร์นหน้านะถ้าเราโดนเคลียร์แบบพวกรีโวหรือว่าอะไรอย่างนี้ไวเนี่ยเราก็ยังที่จะสามารถเล่นได้ผมจะเก็บเคอร์ราสไปแล้วกันเพราะว่าตานี้ไม่ใช้แต่ว่าตาหน้าสามารถที่จะเรียกกลับมาได้เพราะว่าเทิร์นหน้าเราจะเอาไอ้พวกเนอร์วาลลงมาใหม่แล้วพอเนอร์วาลถูกส่งสุสานเนี่ยก็สามารถเซิร์ฟกลับคือไม่ได้อยู่ดีนะครับตีเลยแล้วกันอ่ะผมซัดไปแล้วนะ Virtual World แปลว่าเราจะคิดถูกแล้วที่เรายังเก็บแม็กซี่ไว้อยู่นะเพราะถ้าเป็น Virtual World เนี่ยบางทีมันอาจจะค่อนข้างจะเล่นนานนะครับเทอร์นี้เราเหลือ Revolve กับทางฝั่งของรูกาวเนี่ยสามารถชุบหลุมได้ฟรีนะครับสามารถชุบหลุมได้ฟรีเลยแล้วก็รูกาวเนี่ยมีข้อดีคือถ้าเกิดว่าอีกฝั่งยิงแผงหลังมาเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเหมือนตาที่แล้วใช่ป่ะมันจะเหมือนเป็นการบังคับให้เราใช้โอเมนออกมาเลยแต่ว่ารูกาวเนี่ยมันสามารถที่จะชุบมาได้ตอนช่วงไหนก็ได้เพราะงั้นเนี่ยสกิลโอเมนเราสามารถเก็บไว้ได้ตอนรูกาวชุบตัวอื่นมาแล้วค่อยแบนิชได้นี่ก็เป็นข้อดีในการตั้งบอร์ดทิ้งไว้เป็นรูเกานะครับวันนี้มาเอาพวกอ่านเกมแทนแล้วกันมาเอาพวกอย่างนี้ดีกว่านะอ่ะโอเคเราเริ่มหลังแต่เรามีแม็กซี่แล้วเรามีอินเพอร์เรามีด็อปเพลทขัดเทอร์นี้ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าแม็กซี่สามารถที่จะปาช่วยได้แต่อีกฝั่งแค่หมอบ2แล้วจบเลยแบบนี้เนี่ยการ์ดที่เราต้องการจริงเนี่ยน่าจะเป็นการ์ดเคลียร์แผงหลังมากกว่าซึ่งยังไม่เห็นไฟล์ฟอร์เมชั่นถ้าไฟล์ฟอร์เมชั่นไม่ติดรอบนี้ก็ถือว่าเล่นได้ยากอุระละขัดเลยแบบนี้เล่นได้ยากแล้วครับแบบนี้ถือว่าน่าจะลำบากพอสมควรนะผมหมอบไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็จบเทิร์นเลยตอนนี้มือเราไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวเปิดคอมโบหรือว่าเมื่อกี้เราโดนขัดไปแล้วแล้วแน่นอนลุงทองจริงด้วยนะ
ลุงทองแท้เลยหน้าผมลุงทองแท้เลยอ่ะแล้วเขาเอาอิมเพอร์ผมออกไปด้วยโอ้ไม่รอดแต่จะบอกอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือลุงทองเนี่ยเอาจริงแล้วนะแม็กซี่เนี่ยก็ใช้ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นแหละนะครับผมปาแม็กซี่ก่อนแล้วกันเป็นด็อกมาติก้าพาวนิชเมนต์ผสมกับด็อกมาติก้าด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งโอ้ไม่ก็อดแล้วดันคือดันมือเน่าตอนเจอลุงทองอีกไงเดี๋ยวเขาลงมาแล้วแล้วจวนหนึ่งแต่ลุงทองปกติลงไม่ค่อยเยอะครับลงตัวสองตัวเอาดีจวนได้แม็กซี่เนี่ยนะอันนี้ก็คือคนมันจะไปนะครับผมคนมันจะจีจีอันนี้เนี่ยโทษใครไม่ได้ครับก็คือสามารถเรียกได้ว่าโทษมือได้เขายังมีทางฝั่งของอิลิเซอร์ในการเรียกมาและมือของเราตอนนี้เนี่ยก็ต้องส่งเนอร์วาลลงก่อนแล้วกันเนอร์วาลเนี่ยมันตั้งบอร์ดยากคือเราต้องใช้ลิงก์หนึ่งเพื่อส่งเนอร์วาลลงสู่สารเนี่ยเพื่อเสิร์ชใบอื่นมานะครับซึ่งทำให้เราเปลืองทรัพยากรแบบมากๆเปลืองจะจัดเปลืองจริงอ่ะเดี๋ยวเนอร์วาลเสิร์ชขึ้นมาและอีกฝั่งยังมีอีดิเซอร์อยู่นะผมจะเสิร์ฟเป็นฟรักทอแล้วกันคือเราต้องถมหลุมก่อนนะตอนนี้หลุมเราแย่แล้วครับหลุมเราเนี่ยไม่ค่อยมีของเล่นเลยถมไปเยอะเลยผมส่งคิดลงรอบนี้เราต้องใช้มอนสเตอร์รีบอร์นเท่านั้นเลยนะไงก็ต้องใช้ครับไงก็ต้องใช้เลยแล้วก็เดี๋ยวถมเคอรัสลงอีกตัวหนึ่งเพราะเนอร์วาลใช้สกิลไปแล้วเราต้องถมกลับขึ้นมาตัวหนึ่งต้องถมกลับขึ้นมาตัวหนึ่งตัวเองก็ได้เพื่อมาใช้งานสกิลนะครับเรียกฟลักทอร์กลับมาและเดี๋ยวผมจะใช้งานสกิลของฟลักทอร์แต่ว่าจะใช้ไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่โดดสลายเป็นเกตหนีไปก่อนสกิลของลุงทองเนี่ยบอกว่า cannot be destroyed ไปการ์ดเอฟเฟกต์ก็จริงแต่สามารถโดนแมเนจได้พอผมได้ยินคำว่าโดนแมเนจได้ปุ๊บผมก็เดี๋ยวจะแมเนจออกไป3ก่อนคือปุ๊บไม่ถูกทำลายในการ์ดเอฟเฟกต์แต่ว่าสามารถโดนตีตายได้นะครับสามารถโดนตีตายได้ก็เรามี2 อย่างเราสามารถเรียกเป็นทางฝั่งของการ์ดใบนี้ฮาฟเลอร์มาตีหรือเอาจริงนะสามารถเรียกอะไรมาตีก็ได้นะครับในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเรียกเป็นรูกาวมาก่อนกันรูกาวมาก่อนกันนะโอเคเราสามารถลิงก์จบตอนนี้นะครับเป็นถ้าลิงก์โอเมนมาก็สามารถแบนจ์ได้หนึ่งก็จริงแต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยมีหมอบอิลิเซอร์ไว้เตรียมสเปรย์มาแน่นอนผมเนี่ยซัด access code เลยเพราะว่าเรามี revolt อยู่บนมือเราสามารถเล่นได้ในเทิร์นหน้าอยู่แล้วผมซัด access code เลยนะทีนี้การ์ดไปเดียวที่มันจะพลิกได้เนี่ยคือ skill drain ไปเดียวเลย skill drain นะครับผมใช้ลูกาวเนี่ยลดพลังอีกฝั่งนะแล้วก็ access code นะครับเปิดมาครับทีนี้การใช้ access code เนี่ยเราสามารถแบนอีกได้2รอบใช่ไหมเพราะว่าเรามีธาตุดินกับธาตุไฟก็เนี่ยการ์ด2ใบแต่ว่าคือใบนี้ไม่ต้องแบะไม่ต้องยิงทิ้งก็ได้เพราะว่าช็อตที่ยิงอ่ะมันเปิดสวนแล้วเรียกตัวใหม่มาอยู่แล้วเพราะงั้นเรายิงใบนี้พอเนาะเรายิงใบนี้พอเราก็จำไม่ได้นะว่าใบนี้มันคืออะไรคือผมรู้แล้วว่าใบนี้มันคือการ์ดเรียกพวกมันคือการ์ดเรียกพวกอิลิเซอร์ถ้าเรายิงเนี่ยมันเปิดสวนอยู่แล้วเพราะงั้นเราเหมือนยิงว่าวเรายิงใบนี้แทนและลุงทองอ่ะไม่ต้องโอเคเมจิกไซลินเดอร์ลุงทองอ่ะไม่ต้องยิงครับเพราะว่ามันไม่ตายด้วยการเอฟเฟกต์มันไม่ตายด้วยการเอฟเฟกต์คือเราจะซัดด็อปเพลตมันเลยก็ถามว่าได้ไหมอ่ะที่จริงได้นะที่จริงก็ได้อยู่เอาชัวร์ก็อ่ะมาเดี๋ยวลองดูแล้วกันงั้นลองทำให้ดูเลยถ้าเราซัดด็อปเพลตใส่
ลุงทองเป็นไงสมมุติผมส่งเทนคิลงผมซัดเลยแล้วกันอ่ะทำให้ดูเลยมาไอใบเนี้ยมันคือใบเรียกลุงทองอีกใบหนึ่งแล้วเพราะเรารู้ว่ามันเซตอะไรมาเราเห็นเราจำได้เห็นป่ะมันคือใบนี้อยู่แล้วทีนี้พอเจอมาทำไงอ่ะเราก็ปาแม็กซี่สวนไม่ได้อีกใบหนึ่งเพราะเราจะเอาจ่วยอีกใบหนึ่งฟรีๆเก็ตไหมฮะนี่มาเอาอ่านเกมนะอย่างที่บอกนะแล้วลุงทองมาแล้วมันมาแน่นอนครับแต่ว่ารู้ไหมว่าการมาแบบนี้มีผลดีอะไรอย่างนึงการมาแบบนี้ผลดีอะไรอย่างนึงนะครับใครสามารถตอบได้ไหมแป๊บนึงนะเราลงแบบปกติไปแล้วด้วยเนอร์วาวถูกไหมแล้วเราก็ใช้ชุบชีวิตชุบมาโอเคไม่แปลกเพราะงั้นยังไม่ต้องใช้ก็ได้การที่เขารีบโผล่มาแบบนี้ถ้าเราใช้ access code talker banish เราก็สามารถยิงไปนี้ฟรีได้และพอเข้าสู่ช่วง battle phaseเราก็ตีไปนี้ตายได้อีกเห็นความต่างปะเห็นความต่างมากคุณผู้ชมหมายความว่ายังไงครับในช็อตตะกี้ที่ตัวผมเนี่ยผมเก็บเทนคีเล่นเทอร์น่านะทำการเปิด Forbidden Droplet เพราะผมรู้อยู่แล้วว่าฝั่งเขาเนี่ยอีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นทางฝั่งเอลิเซอร์ที่เรียกมาอีกใบหนึ่งได้ถ้าเมื่อกี้ฝั่งยังไม่เปิดสวนนะถ้าอีกฝั่งยังไม่เปิดสวนเนี่ยผมก็ banish แล้วก็อันนี้ต้องทำอะไรเอามาเซตถูกไหมผมก็ banish แล้วก็ยิงใบนี้ถูกปะเพราะใบนี้มันแบบโดนเนกเอฟเฟกต์แล้วแต่พอเข้าไปที่เฟสปุ๊บเขาก็สามารถตีมาตั้งป้องกันได้ก็คือพูดง่ายไลฟ์พอยต์เขาจะไม่ลดเขารีบเปิดนะครับไลฟ์พอยต์เขาจะไม่ลดเขาส่ง immediate order ลงเขาจะล่อ access code ผมลงเลยเขาล่อ access code ผมลงเลยก็แฟร์นะครับด้วยความเป็นลุงทองแล้วนะฮะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรออกไปผมเปิดท็อกเกอร์เป็นออนไว้แต่ว่าถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยก็คือเขาต้องรอการ์ดเขาลงแล้วเดี๋ยวเขาจะลงมาเขารอการ์ดเขาลงเดี๋ยวเขาลงมาใช่ไหมแต่ว่าเรายังมีอะไรครับเรายังมีรีโวลอยู่เพราะงั้นเนี่ยเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับพอเรามีรีโวลอยู่เนี่ยก็คือเหมือนเราแพลนไว้แล้วช็อตนี้เราแพลนไว้แล้วเรียบร้อยพอเขาสู่แบทเทิลเขาจะซัดเราผมรอเขาจะเปิดรีโวมาเลยสังเกตเลยว่ารอบนี้ค่อนข้างชัวร์เพราะอะไรครับเพราะว่าอีกฝั่งไม่มีการ์ดเหลือบนบอร์ดแล้วแบบนี้มันค่อนข้างจะชัวร์อยู่แล้วนะครับว่าเราซัดเขาได้และลุงทองไม่ถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์แต่เราไม่ได้ทำลายครับเราแบนิชและโอเมนเนี่ยมันเป็นแบนิชแบบไม่ทาร์เก็ตเป้าเพราะงั้นเนี่ยอีลุงทองแตกอีลุงทองแตกนะครับผมเนอร์วาวเนอร์วาวจะเสิร์ฟก่อนเหลือป่าวะเหลือฟลักต์โอเหลือเยอะเลยโอเคโอเมนเนี่ยแบนิชเลยเห็นป่ะลุงทองไม่ถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์แต่เราไม่ได้ทำลายครับเราแบนิชออกแล้วมันไม่เป็นทาร์เก็ตเป้าอยู่แล้วด้วยแล้วฮาคุโร่ออกมาโกลเด้นลอร์ดเพื่อจะมาเซตเป็นอีลิเซอร์ออฟไวท์ก็เป็นการเรียกมอนสเตอร์ซอมบี้นั่นแหละธรรมดาทั่วไปนะธรรมดาทั่วไปทีนี้เราเซตเป็นไฟล์ฟอร์เมชันมาแล้วกันดูกันนะการ์ดเน็ตแทรปเราสามารถเรียกโอเมนมาแบนิชได้แต่เหมือนเดิมครับถ้าเราเรียกมาอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าผมเรียกเอาทรูเบทมาก่อนแล้วกันรอบนี้เดี๋ยวเอาพวกสตูดิโอมาช่วยด้วยแต่ว่าเหมือนจะยังใช้ไม่ได้เพราะว่าการประมือเราตอนนี้มันขาดมอนไปอีกตัวนึงถ้าเราดูในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคฟึบถ้าเขาเปิดแล้วเรียกลุงทองมาในจังหวะที่เป็นช่วง Battle Phase พอดีผมเนี่ยจะปิดด้วยเอา Trident ยิงผมจะปิดด้วยการเอาทางฝั่งของ Trident ยิงแล้วกันนะครับโอเคเนาะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นแล้วกันคือตอนนี้เนี่ยเรายังเหลือพวก
โอ้ยเอาจริงเลยเยอะอยู่นะผมว่าน่าจะเอาง่ายๆนะถ้าเรียกเอาชัวเนี่ยอยากปิดเทอร์นี้นะเรียกฟลักทอร์ดีกว่าถ้าเอาปิดเทอร์นี้นะเรียกฟลักทอร์แล้วก็ผมเนี่ยแบนิชออกเดี๋ยวแบนิชออกนะแล้วเดี๋ยวเราทำการเรียกพวกแบบนี่เลยนี่เอาชัวเลยนะผมเนี่ยเรียก Ancient Warrior Oath ดีกว่านะครับต้องดูก่อนนะ Quick Effect Send one card target face up return to hand โอเคถ้าอยากปิดเทิร์นนี้เนี่ยผมคิดว่าการเลือก Ancient Warrior Oath เนี่ยค่อนข้างจะดีทีนี้นะครับคือยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเปิดอยู่แล้วถูกไหมในเทิร์นนี้เพราะงั้นเนี่ยผมจะล่อเขาใช้เลยที่จริงไม่ต้องล่อก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวไงมันก็เปิดอยู่ดีอ้าวทำไมไม่เปิดวะ เพื่อนแกทำฉันดูแย่มากเปิดไม่ได้หรอ เขาหมอบไว้แต่เทิร์นที่แล้วไม่ใช่หรอ I don't know หมดเด็กเปล่า ไม่รู้นะครับก็คือเมื่อกี้ไม่ต้องรอก็ได้มารอเขาเปิดในช่วงแบทเทิลแล้วเราค่อยเอาโอดเนี่ยดีดกลับก็ได้นะครับเอาแบบนั้นก็ได้แต่ผมไม่รู้ถอดใจหรืออะไรไม่รู้ครับอ่ะก็เรื่อยๆแล้วกันคืออย่างที่บอกวันนี้เน้นอ่านเกมดีกว่านะมาเน้นอ่านเกมแล้วกันสิ่งที่มันได้จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปจำว่าคอมโบมันแพทเทิร์นยังไงเราต้องรู้ว่าแต่ละสถานการณ์เราใช้ยังไงมากกว่าเทิร์นนี้เรามีอุระขัดได้รอบหนึ่งถือว่าดีนะครับเราจำว่าคอมโบนี้มันเราไม่ต้องไปจำแพทเทิร์นนะเราจำว่าเวลาเราเจอสถานการณ์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรยังไงดีกว่านะครับดีกว่าไปการนั่งจำเป็นคอมโบนั่งท่องไปนะอุ้ยเงียบเลยชีเตอร์ชานเขาหน้ากากำลังคิดอยู่ต้องดูว่าเจอเด็กอะไรเพราะว่าถ้าเริ่มหลังแล้วถ้าเจอแบบโอ้โหถ้ามาเป็นไดตอนแบบฟูลคอมโบนี่ก็ยากอยู่คือมันเนเกตได้เยอะไงเราไม่มีด็อกเพลทเนี่ยยากโอ้เฮ้ยหมอบ1จบเทิร์นอะไรครับอะไรครับเนี่ยหมอบไปเดียวเองเหรอเปิดด้วยฟลักทอแล้วกันอุลาละจริงด้วยใจเย็นๆก่อนวัยรุ่นทั้งหลายเธอหน้าใช้อุลาละไม่ได้นะครับถ้าเกิดขอบายไปจะโดนเบรกไปเธอหนึ่งไม่ต้องห่วงถ้าอีกฝั่งมีแม็กซีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะอุลาละสวนได้อยู่นะครับเนาะที่เราใช้ขอบายเธอนี้ถ้าอีกฝั่งยังเหลือพวกแม็กซีหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังอุลาละสวนอีกช็อตหนึ่งอยู่ดีนะเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับรอบนี้เราคงตั้งบอร์ดเป็นซูดิแอคกับทางฝั่งของไตรบิเกตแล้วกันส่งคิดส่งโอเคคอบายสวนช็อตนี้ดีครับดีเพราะงั้นไตรบิเกตเราโดนเราต้องเปิดเป็นทรูเบสแล้วทรูเบสสกิลครับทิ้งวิปเทลและจวนหนึ่งได้มาเป็นแม็กซีซึ่งไม่อยากจะได้เลยตอนนี้ไม่อยากจะได้มากๆนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะแย่นิดนึงวิธีการถ้าเรามีซูดิแอคในสุสานเราเรียกไปชักนายนะครับเราต้องแก้ได้ทุกสถานการณ์นะคุณผู้ชมต้องแก้ได้นะครับไม่ว่าเจออะไรก็ต้องแก้ได้ชุบมาแล้วกันแต่เอาจริงนะจะชุบหรือไม่ชุบเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันหรอกครับชุบหรือไม่ชุบก็ไม่ได้มีความต่างเลยเพราะว่าตัวแรมเนี่ยมันไม่ได้โดนทิ้งไปนะตัวแรมเนี่ยไม่ได้โดนทิ้งไปนะครับโอเคคือเอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องเอาชาคนายชุบเลยก็ได้นะเธอเนี่ยเพราะว่าลืมไปว่าตัวที่ลงไปมันเราห้อยเป็น dry den ไว้แล้วกันฟึบแป๊บนึงนะ
ไทเกอร์มอร์ต้าแล้วเอาวิปเทลมาสวมดีกว่าเอาวิปเทลเข้ากับสวมแล้วกันเอาพลังเอาพลังก่อนโอเคต่อด้วยไรเดนคือตอนเนี้ยเอาจริงเลยเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชุบกลับมายกเว้นว่าเราอยากได้พลังเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่เป็นแรมแรมเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยต้องชุบกลับมามันเรียกมา2ดอกต่อไม่ได้อยู่แล้วอ่ะได้เวลาได้เวลาไปลุยก็คือพูดง่ายที่ชุบนี่กลับมาก็เอาแค่มาตีนะครับเอามาทำดาเมจเพิ่มแค่นั้นเลยเพราะว่าถ้าไม่ใช่แรมแรมเนี่ยมันก็ชุบแต่ว่ามันก็ค่าเท่ากันนะครับยังไงก็ชุบออกมาได้2ตัวอยู่แล้วนะเอามาตีเพิ่มเท่าที่ไหวแต่เราต้องระวังอะไรเทอมที่แล้วเราคอบายอุลาระไปเพราะงั้นเทอมนี้เราใช้อุลาระไม่ได้นะครับเราใช้ได้แค่แม็กซีนะเราใช้ได้แค่แม็กซีเลยฟึบจริงแล้วเมื่อกี้สามารถเรียกแบบสกิลเชนของวิปเทลได้นะรีลัตต่อไตรรีลัตหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเค นะครับอย่างที่บอกครับชิลๆเมื่อกี้เนี่ยเราจะเรียกเป็นวิปเทลมาข้างก็ได้นะเพื่อแบบจะทำแบบคอมโบแบบให้มันแรงๆกว่านี้ได้มาเริ่มก่อนมากันเริ่มหลังหลายตาแล้ววันนี้มันเอาช็อตไอ้นี่ดีกว่าช็อตดูเกมดูอะไรเงี้ยแบบเวลามันโดนขัดมันโดนอะไรเงี้ยก็น่าช่วยได้อะถ้ามืออย่างงี้ก็ต้องเล่นเนอร์วาวเหมือนเดิมอะมืออย่างงี้ต้องมีมอนสเตอร์รีบอร์นสักใบจริงๆนะครับแต่ถ้าโดนขัดตรงนี้ก็แย่นะโดนขัดตรงนี้แย่เลย GG เลยถ้าโดนอุลาช็อตนี้โอเคบอกเลยว่าโดนอุลาช็อตนี้ครับเศร้าครับยากต้องรอเทิร์นหน้าเลยต้องรอเทิร์นหน้าเลยโดนช็อตนี้คือต้องรอเทิร์นหน้าเลยนะครับเพราะว่าถ้ามืออย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะปูวอร์ดได้เรามาโดนอุลาขัดอีกก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแน่เทอร์นาก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นได้นะตอนเนี้ย Lightning Storm โอเคอิมเพอร์หายไปแล้วเรียบร้อยนะครับรอบนี้ไม่มีการ์ดกันแล้วมาเป็นลุงทองอีกมีสวยครับมีสวยละเทอร์นาต้องได้ตัวแบบตัวเล่นหน่อยนะ Curse Atlant โอเคมากันให้ควักเลยทีนี้อิลิเซอร์เรียกฟรีเลยแบบน่าเกลียดน่าเกลียดนะครับเรียกลุงแบบน่าเกลียดน่าเกลียดเลยหมอบไปอีกหมอบไปอีกหมอบไปเยอะหมอบไปเยอะหมอบไปเยอะฟลักทอมาแล้วฟลักทอมาแล้วConquistadorถ้าเราจะผ่ามาเลยก็ได้นะเอาจริงเนี่ยเสียดายเพราะเราเหลือซามันเราจะเหลือซามันเกรดไว้ไงถ้าเมื่อกี้นะมันหาตัวมาตีนะก็ให้มันเรียกมาดีกว่าผมรู้แล้วมันจะเรียกมายิงให้มันเรียกมาเลยผมเห็นภาพแล้วมันจะยิงเราให้มันยิงไปให้มันยิงไปต้องอย่างนั้นเพื่อนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นผมเห็นภาพไปแล้วต้องอย่างนั้นเอาเลยโดนรอเรียบร้อย
ยา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 โดนล่อเรียบร้อยครับโดนล่อเรียบร้อยโดนล่อเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงได้เวลาเอาคืนฟรักทอจะไปเฮ้ยคิดเฮ้ยคิด give me nerval please nerval เราจะต้องวิธีแก้ลุงทองนะครับง่ายๆเลยเอาแบบง่ายสุดเลยนะแบนิชมันออกซะแบนิชมันออกซะนะครับอย่าให้มันได้อยู่คือยิงทิ้งเนี่ยมันยังอยู่คุณผู้ชมยิงทิ้งเนี่ยยังอยู่ต้องแบนิชแบนิชเลยแบนิชเลยนะครับถ้ามันได้อยู่เนี่ยซวยเธอหน้าเราซวยแน่เธอหน้าเราซวยแน่นะครับเพราะงั้นต้องรีบเคลียร์ออกไปเลยนะอ่ะแล้วเราก็ต้องเตรียมแบบัมไว้เล่นเทอร์นาด้วยไม่ต้องห่วงผมมีมอนสเตอร์รีบอร์นยังชุบได้อยู่นะเพราะงั้นช็อตนี้ผมใช้อย่างนี้ก่อนแล้วกันมอนสเตอร์รีบอร์นมันสามารถชุบได้มอนสเตอร์รีบอร์นเรายังสามารถชุบได้อยู่นะครับชุบกลับมาเล่นต่อได้เรียกรูเกาเราต้องเตรียมรีโวไว้เผื่อแบบแบนิทเทอร์นาด้วยทวินทวิสเตอร์คงจะไม่ใช้ถึงเทอร์นาแล้วชุบรีบอร์นมาเอาตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เคอร์ราสสกีนะครับคิดมาแล้วกันคือถ้าใจดีก็แบนิทถ้าแบนิทมันได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราเรียกลิงให้ได้เยอะที่สุดก่อนตอนนี้เราเรียกตัวมันให้เยอะที่สุดก่อนเรียกมาได้เยอะที่สุดโอเคแล้วก็แบนิชมันออกซะแบนิชมันออกซะนะครับต้องปูไว้ก่อนแบนิชเลยแล้วก็ใช้เฟกลูกาวนะผมต้องการแบนิชเทอร์นี้รอบหนึ่งแล้วก็ผมเตรียมรีโวไว้เทอร์หน้าอีกรอบหนึ่งผมเลยลงแบบนี้นะเพราะว่าถ้าอีกฝั่งลงลุงทองมาอีกตัวหนึ่งอะก็แบนิทมาอีกรอบนึงมันจะเล่นไม่ได้ซะมันจะเล่นไม่ได้ซะมาการ์เดียนออฟเดอะโกลเด้นลอร์ดโอเคมันเซตแน่นอนมันเซตแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าลุงทองอ่ะถ้ามันโดนแบนิทออกแล้วมันก็วนไม่ได้ไงคุณผู้ชมเก็ทไหมมันวนไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นข้อดีคือต้องแบนิทมันออกไปให้ได้มันจะวนไม่ได้ไม่งั้นมันไปมาอยู่นั่นแหละครับเพราะงั้นเนี่ยต้องดึงมันออกไปเลยเอามันออกจากสุสานให้ได้ด้วยนะพยายามดึงออกจากสุสานให้ได้ก็จะง่ายอิลเซอร์เสร็จมายังครับเรารู้ว่าใบนี้คืออะไรเรารู้ว่าใบนี้คือเซตเป็นอิลเซอร์เรียกโอเคคอนควิสเทเดอร์หมอไปอีกและพยายามจะจบเทิร์นแปลว่าเขาจบเทิร์นแล้วเราต้องเปิดรีโวสวนนะเอาจริงต้องถามก่อนว่าเขาจะเปิดเลยหรือเปล่ารีมูฟออกมาเซตอีกใบกับดักใบเนี้ยใบซ้ายสุดเนี่ยคืออิลิเซอร์สกาเลตแล้วก็เรียกคือมันมีกับดักเรียก2ใบโหต้องเคลียร์ออกก่อนแล้วกันเรียก2เลยเหรอเอาจริงแอบน่ารำคาญนะแต่ว่าการ์ดที่เรียกออกมาแต่ละใบเนี่ยผมคิดก่อนนะเทิร์นหน้าเนี่ยจบได้ไหมจบได้ชัวร์เอางี้แล้วกัน
คือต้องบอกอย่างงี้ครับการเลี้ยวออกมาจากเวทกับดักเนี่ยลุงทองเนี่ยก็คือมันก็โดนรับเอฟเฟคปกติเพราะงั้นเทิร์นหน้าเราเป่าด้วย access code ได้ไงผมก็เลยไม่ซีเรียสเรารู้อะไรบ้างอ่ะเรารู้ว่าการ์ดใบ2อ่ะคือ confiscator แน่นอนเรารู้เราไม่รู้ใบ3เราซัดใบ3แล้วกันเพราะเราไม่รู้ใบ3ไงมันคืออะไรอ่ะเราไม่สามารถทราบได้เราเอาใบที่มันนี่ออกก่อนแล้วกันเพราะที่เหลือเนี่ยเรา access code ยิงออกได้เอา access code ยิงออกได้เราไม่รู้ใบนี้จริงๆว่ามันคืออะไรใบเนี้ย elixir ใบเนี้ย confiscator ใบนี้คือเวชพันธุ์แต่ใบนี้เราไม่รู้ข้อมูลเราไม่มี info เพราะงั้นเราซัดใบนี้แหละซัดใบ3นี่แหละเพราะถ้าเผื่อมันเป็นแบบการ์ดที่มัน Guardian of the Golden Lord โอเคก็ไม่มีอะไรก็ชุบมาเฉยคือตอนนี้เขามีแค่เรียก2ยิง1นะครับเขามีแค่เรียก2ยิง1เท่านั้นคือเขาไม่มีอะไรเพิ่มนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมใช้เอฟเฟคของเฟอร์จิตสเปเชียลซัมมอนมาพอพวกฟรักทอร์เนี่ยถึงเมื่อไหร่นะครับเอฟเฟคโอเมนทำงานทีนี้ถ้าเราไปยิงไอ้ใบ2ใบเนี้ยมันเปิดสวนเนี่ยมันโดดฟรีอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันเปิดสวนเนี่ยมันโดดฟรีอยู่แล้วนะครับอีลิเซอร์มาอีลิเซอร์มาให้มันเรียกมาก่อนคือมันเชนยิงเราอยู่แล้วนะมันเชนยิงเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะยิงเราฟรีเห็นปะแล้วมันยังเหลือมันยิงฟรักทอว่ะไอ้นี่ฉลาดเดี๋ยวเราจะคือเมื่อกี้ผมจะยิงเวทละผมยิงเวทละไอ้นี่ฉลาดยิงฟรักทอด้วยใช้ได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเน้นเป็นทางฝั่งของการอ่านเกมมากกว่านะในของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนกันนะตอนช็อตช่วงท้ายสำคัญมากเดี๋ยวเราไปดู analysis วิธีการแก้เด็กนี้กันนะครับอันนี้สำคัญมากนะคุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เล่นมาอีกนะเผื่อบางคนเนี่ยเอาไปเจอแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับก็ติดตามมาได้ครับในเด็ก analysis ครับผมไปลุยกันเลยโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเด็ก analysis ครับสำหรับ Dry Brigade Zodiac นะครับการเล่นของเด็กนี้แน่นอนว่าเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทอยู่แล้วเนาะเป็นพาร์ทของตัว Dry Brigade เองที่เป็นเมนหลักนะครับแล้วก็มี Zodiac มาเสริมช่วยในเรื่องของการยิงอาจจะเป็นพวกแบบ Dry Dent หรือว่า Asus มาในสถานการณ์ที่มันคับขันจริงๆนะครับในเรื่องของการขัดเด็กนี้เอาจริงๆเป็นเด็กที่ขัดค่อนข้างจะง่ายนะค่อนข้างจะง่ายแนวทางในการขัดนะครับเริ่มแรกเลยตัวที่เปิดคอมโบได้ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของฟรักทอลฟรักทอลเนี่ยเมื่อทำการส่งลงไปเนี่ยมันจะส่งคิดลงส่งเนอร์วาลลงเนอร์วาลลงแล้วก็เนอร์วาลอาจจะเสิร์ชพวกเคราสหรือตัวอื่นขึ้นมาได้นะครับเราต้องรู้ไว้ว่าฟรักทอลเนี่ยสามารถขัดได้ด้วยอุลระได้คือการเล่นของไตรบิเกตนะครับเราต้องทำการแบนิชอย่างน้อย2ตัวในสุสานออกเพื่อที่จะเรียกพวกลิงก์มอนสเตอร์ออกมาได้เนาะต้องแบนิชอย่างน้อย2ตัวเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดมาเลยนะสมมติเอาฟรักทอส่งลงไปปุ๊บเลยนะผมส่งฟรักทอลงไปเลยแล้วโดนอุระขัดเลยเนี่ยจะสังเกตป่ะว่าเราจะถมสุสานไม่ได้เราจะถมสุสานไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อที่สามารถขัดได้เลยตั้งแต่เริ่มคือเราสามารถใช้อุระขัดฟรักทอในช่วงเริ่มต้นได้เลยเพื่อทำให้ฝั่งเนี่ยส่งลงสุสานไม่ได้ถมไม่ได้เลยนะครับหรือไม่ฝั่งใช้งานไฟฟอร์เมชั่นเทนคีฟอร์เมชั่นเทนคีเนี่ยเราจะสามารถเสิร์ชธาตุไฟเรียกว่าเป็นเสิร์ชบิสวอริเออร์ดีกว่าไม่ใช่ธาตุไฟขออภัยนะเป็นบิสวอริเออร์ก็คือบิสวอริเออร์ในเด็กสำหรับไตรบิเกตเนี่ยก็จะมีแค่ฟรักทอตัวเดียวตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นบิสธรรมดานะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของทรูเบลดที่เป็นบิสวอริเออร์นะครับคือสามารถเสิร์ชพวกซูเดียกกับฟรักทอได้นะครับก็อยู่ที่ว่าบนมือเขามีอะไรซึ่งการใช้อุลาขัดใบนี้สามารถทำได้เหมือนกันสำหรับไฟฟอร์เมชันนะครับสามารถใช้อุลาขัดไฟฟอร์เมชันเทนคีได้เหมือนกันนะฮะเนาะโอเคต่อไปครับนี่เป็นการขัดตั้งแต่สเต็ปแรกก็คือการขัดในการถมหลุมของอีกฝั่งเนาะสเต็ปที่2สเต็ปนี้จะใช้เป็นทางฝั่งของ Infinite Impermanence นะครับ Effect Weller แล้วก็ Forbidden Droplet
การขัดเด็กนี้เราต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างครับ1ตอนที่จะขัดให้เราขัดเมื่ออีกฝั่ง banish card ออกให้เราขัดเมื่ออีกฝั่ง banish card ออกนะครับหมายความว่ายังไงไตรบิเกตทุกตัวมีความสามารถในการ banish สุสานออกแล้วก็อัญเชิญลิงก์ออกมาได้เช่นถ้าเรา banish ออก2ใบก็สามารถเรียกลิงก์2มาได้ banish ออก3ใบก็สามารถเรียกลิงก์3มาได้ในระบบของเกมเราสามารถที่จะเชนได้เมื่ออีกฝั่งทำการแบนิชออกไปได้เลยหมายความว่าเราจะเปิดการ์ดขัดที่เป็นการขัดเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เช่น Infinite Impermanence Doublet หรือ Effect Roller ก็ต่อเมื่ออีกฝั่งเนี่ยสั่งใช้งานเอฟเฟกต์และแบนิชมอนสเตอร์ออกไปแล้วแบนิชออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วถึงจะเปิดขัดในจังหวะนั้นนะครับให้อีกฝั่งแบนิชออกไปก่อนแล้วเราค่อยเปิดขัดเนาะเพื่อให้อีกฝั่งเนี่ยสูญเสียทรัพยากรฟรีเพื่ออีกฝั่งเนี่ยสูญเสียทรัพยากรฟรีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อที่ต้องรู้เลยนะให้ทำการขัดเมื่ออีกฝั่งแบนิชออกไปแล้วแล้วค่อยเนเกตนะครับผมอีกฝั่งเนี่ยจะเสียของฟรีทันทีนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยด็อปเพลตมันก็ขัดในเทอร์แรกเลยไม่ได้เนาะมันจะเป็นพวก Infinite Impermanence กับ Effect Roller มากกว่านะครับที่สามารถขัดในส่วนนี้ได้เลยโอเคนะแล้วก็ที่จริงเนี่ยการขัดหลักๆของไตรบิเกตเนี่ยจะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับมีประมาณเท่านี้เลยนะต่อไปซูดิแอกซูดิแอกเนี่ยคือตัวของไดรเดนเนี่ยมันจะใช้เอฟเฟกต์ได้เธอละครั้งก็คือถอด1ยิงนั่นแหละมันสามารถถอด1ยิงให้เธอละครั้งซึ่งเราสามารถที่จะขัดด้วยพวกอิมเพอร์หรือทางฝั่งของด็อปเพลตได้นะครับแบบเริ่มต้นเทิร์นมาสามารถปาไว้ก่อนได้เลยเพื่อให้ฝั่งเนี่ยกันยิงได้ก่อนนะสามารถที่จะขัดตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ถอดแล้วมันก็ยิงได้แบบปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ของไดรเดนที่มันแบบชิลๆอยู่แล้วสามารถเรียกได้ง่ายด้วยแค่เรียกซูดิแอกมาตัวนึงแล้วมันก็ทับต่อมันก็สามารถเรียกได้แล้วแบบในคลิปของผมเนาะอ่ะแล้วเราต้องรู้อะไรอีกอย่างนึงครับไดรบิเกตรีโวลการแก้กับดักไดรบิเกตรีโวลสามารถใช้ Lightning Storm คนต้องฮาร์ปี้ไซโคลการ์ดที่ยิงได้ถามว่ายิงแล้วอีกฝั่งเปิดสวนได้ไหมเปิดสวนได้ครับเปิดสวนได้ทันทีแต่อีกฝั่งจะเสียอะไรครับถ้าอีกฝั่งเปิดสวนมาแล้วทำการลิงก์4เรียกโอเมนอีกฝั่งเนี่ยก็จะแบนิชออกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเทิร์นเรายังไม่ได้ลงอะไรไงเราก็ฆ่าไอ้พวกการ์ดเวกับดักก่อนอยู่แล้วใช่ไหมก็จะเสียแบนิชไปฟรีแต่ข้อควรระวังถ้าเกิดอีกฝั่งเล่นคู่กับรูเกลถ้าอีกฝั่งเล่นรูเกลคู่กันบอร์ดแรกของอีกฝั่งตั้งเป็นรูเกลไม่ได้ตั้งเป็นอโพโลซ่ากับAncient Warrior แบบผมตั้งเป็นรูกาวแบบนี้ซึ่งบอร์ดรูกาวแบบนี้นะครับสามารถทำได้โดยการใช้ไตรบิเกตแค่ตัวเดียวโดยการใช้ไตรบิเกตแค่ตัวเดียวคือทำการก็คือเล่นแบบปกติสมมุติเหลือไตรบิเกตตัวเดียววันนี้คอมโบที่ผมสอนคืออะไรบ้างครับไตรบิเกตสุดแยกไตรบิเกต2ตัวถ้าเป็นไตรบิเกตตัวเดียวเราตั้งบอร์ดเป็นรูกาวได้ยังไงเราลงไปแบนิช2เรียกแบบันคิดตามทำไหมฮะเราลงไตรบิเกตไป1ตัวแบนิช2เรียกแบบันแล้วแบบันก็ลิงก์กับไอตัวที่อยู่บนฟิลอยู่แล้วลิงก์กับตัวอยู่บนฟิลนั่นแหละ1ตัวกลายเป็นลิงก์3เรียกรูเก่าแล้วแบบันก็เอารีโวลมาเพราะว่ารีโวลเนี่ยถ้าเราถมด้วยฟลักทอเนี่ยฟลักทอถมคิดถมเนอร์วาลแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยที่ถูกส่งมาบนสนามแล้วในสุสานมันจะลงสุสานไปเนี่ยมันก็จะครบ4ตัวสามารถเรียกโอเมนมาได้อยู่ดีนะครับจะตั้งเป็นบอร์ดรูเก่า1ตัวโดดถ้าเป็นไตรบิเกตตัวเดียวสามารถตั้งรูเกา1ตัวโดดได้รูเกา1ตัวโดดโดดข้อดีคือเวลาที่เราโดนเคลียร์แผงหลังเวลาที่รีโวเราหายแน่นอนว่ามันบังคับว่าเราเนี่ยจะต้องเปิดรีโวก่อนถูกไหมครับพอเราเปิดรีโวมาอาจจะเรียกเป็นโอเมนมาเลยแต่โอเมนเนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อลงเลย1อย่างและอีกอย่างนึงโอเมนใช้เอฟเฟกต์ได้ก็ต่อเมื่อมีBeast Warrior หรือว่า Wing Beast Monster Special Summon มาและรูเกาสามารถ Special Summon มาได้ในช่วง Main Phase ของอีกฝั่งแบบ Quick Effect เพราะงั้นเนี่ยเราจะเก็บความสามารถของ Omen ไว้ได้และรอให้อีกฝั่งเนี่ยลง Monster มาหรือว่าลงอะไรมาก็ตามและใช้ทางฝั่งของรูเกาเนี่ยชุบมาพอชุบจากสุสานมา1ตัวแน่นอนครับ Effect ของ Omen ก็จะติดทันทีแบบนี้เราจะไม่เสีย Omen ฟรีเราจะไม่เสียสกิลของ Omen ฟรีในเทิร์นของฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นบอร์ดเทิร์นแรกอีกอันนึงที่สามารถตั้งได้โดยใช้ไตรบิเกต1ตัวเรามีคอมโบไตรบิเกต1ตัวไตรบิเกตซูดิแอกไตรบิเกต2ตัวใช่ไหมอ่ะก็ถือว่าครบแล้วนะครับการขัด
ย้ำอีกครั้งหนึ่งขัดฟลักทอได้ขัดไฟฟอร์เมชั่นเทนคิการขัดไอ้พวกที่จะเรียกออกมาเนี่ยใช้อินฟินิตอิมเพอร์หรือเอฟเฟกต์เวลเลอร์ปาขัดได้แต่จะใช้เมื่ออีกฝั่งทำการแบนิชออกไปแล้วเท่านั้นนะครับเพื่ออีกฝั่งเนี่ยเสียทรัพยากรในการเรียกไปเนาะก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับ Dry Brigade เรียกว่าวันนี้น่าจะครบและคุ้มค่ามากที่สุดละกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการไต่ขึ้นแพลต1เพราะว่าผมก็ใช้ลิสต์นี้เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างใดในการไต่ขึ้นนะครับอาจจะมีเล่นแบบว่าผิดบ้างปล่อยๆบ้างเพราะว่าขึ้นแพท1มาแล้ว บางทีมันก็จะปล่อยนิดนึงไม่ได้ซีเรียสมากเนาะอ่ะก็ดูไว้แล้วก็ผมก็จะบอกในคลิปไปแล้วว่าพลาดตรงไหนก็ลองดูลองค่อยๆดูเอาละกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ